มติการประชุมของคณะสงฆ์ไทยเกี่ยวกับร่างพระบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.ในวันพุธที่22มกราคม2546ณวัดอโศการามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการที่ประชุมคณะสงฆ์ไทยอันประกอบไปด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งสองนิกายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเคร่งครัดในพระธรรมวินัยจำนวนเดี๋ยวจะนับจำนวนกี่รูปนะได้ประชุมร่วมกันและมีมติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.ที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้หนึ่งให้ยกเลิกการพิจารณาใดๆทั้งสิ้นคือให้ปัดทิ้งร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.ฉบับที่สมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนวัสเกตเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและกรมการศาสนาซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่โมฆะโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้มีข้อบัญญัติสืบทอดเจตนารมณ์ของกลุ่มเผด็จการที่ไม่หวังดีต่อชาติและพระพุทธศาสนาด้วยการสนับสนุนการริดรอนราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ยึดพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราชขัดต่อจารีตประเพณีของคณะสงฆ์ขัดพระธรรมวินัยฝ่าฝืนและขัดพระพุทธเจตนารมณ์2กรณีถ้ามีการนำร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.ตามข้อ1เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะให้มีผลบังคับใช้โดยไม่รับฟังมติของคณะสงฆ์ไทยที่ประชุมมีมติคณะสงฆ์ไทยจะสละชีวิตเพื่อรักษาพระธรรมวินัยส่วนมติอื่นๆจะได้นำเรียนให้ทราบต่อไปครับได้ชี้แจงแล้วก็ได้อ่านสิ่งที่ลงมติแล้วก็ข้อเข้าใจต่างๆของพวกเราที่ยังคลางใจอยู่แล้วก็มติเป็นเอกฉันท์ก็ได้ลงมติผ่านไปเรียบร้อยแล้วลำดับนี้ต่อไปการลงมติวาระที่1แล้วก็ที่2ครั้งนี้จะเป็นที่3เพราะนั้นกระผมในนามของผู้ที่ดำเนินการประชุมก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพระเถรานุเถระแล้วก็เพื่อนสหธรรมิกทั้งหมดที่อยู่ในสถานที่นี้มาร่วมประชุมกันสถานที่นี้ให้รับรู้รับทราบว่านับต่อนี้ไปขอให้เราท่านทั้งหลายจงรับรู้ว่าไววาระที่สามนี้ถือว่าเป็นเอกฉันท์ว่าถ้าเราเห็นชอบตามที่ได้ลงมติไปแล้วสองครั้งนั้นถ้าเผื่อครั้งที่สามกระผมเห็นว่าถ้าเผื่อท่านทั้งหลายเห็นสมควรเป็นมติครั้งที่3นี้ก็ขอให้รับสาธุโดยพร้อมเพียงกันอีก1ครั้งนะครับสาธุสาธุสาธุในการอภิปรายในหัวข้อเรื่องในวาระที่3นี้ก็สำเร็จแล้วก็จบนะแล้วแต่ก็ยังมีหัวข้อเรื่องที่เป็นปลีกย่อยที่เราจะต้องมีความเข้าใจปรับความเข้าใจกันอีกว่าท่านบางท่านยังแคลงใจอยู่ว่าทำไมปิดอย่างไรหมิ่นอย่างไรไม่ถูกต้องอย่างไรกระผมมีพระที่เป็นผู้มีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้จะมาอภิปรายให้คณะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระตลอดจนพระภิกษุสามเณรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านให้ได้เกิดความเข้าใจเป็นลำดับต่อไปขออนุโมทนาครับละเอียดละฮะที่เมื่อกี้ที่ประชุมได้พูดว่าควรจะพูดกันว่าหันหน้าเข้าหาพูดกันว่าอะไรดีอะไรไม่ดียังไงนะต
่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดว่าอะไรควรจะมีหรือไม่มีในร่างพระราชบัญญัติถ้าเผื่อจะยังร่างกันอยู่ควรจะมีหรือไม่มีเรื่องอะไรบ้างนะจะเสนอสลับไปท่านองค์นึงฮัลโหลท่านอาจจะพูดว่าฮัลโหลไม่อย่างนั้นต้องไม่อย่างนั้นถ้าเผื่อว่าจะคัดค้านก็สลับกันขึ้นได้เลยนะทราบว่าหลวงตาจะขึ้นมาแสดงธรรมเอาทำการส่งเอาได้ๆอาจารย์ได้ทำไปนี่มันเดินหน้ากับเรียนท่านประธานหน้าที่ประชุมสงกราบเรียนท่านประธานและที่ประชุมสงฆ์กับผมพระรัตนเขมรัตโนสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหารขณะนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าพนาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีขอเรียนประเด็นสำคัญประเด็นแรกที่อยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยทุกคนซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทยมาแต่บรรพบุรุษที่ยกย่องเชิดชูองค์พระมหากษัตริย์ในฐานะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกทรงดำรงอยู่ในหลักทศพิธราชธรรมฮัลโหลดังทรงปกครองแผ่นดินด้วยความผาสุกร่มเย็นดังนั้นก็สมควรที่จะถวายพระราชอำนาจในการทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชตามพระราชอัธยาศัยนับเป็นโบราณราชประเพณีอันดีงามสืบกันมาตำแหน่งสมณศักดิ์แต่เดิมแล้วพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานสถาปนาแต่งตั้งเลื่อนพระสงฆ์ที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและศาสนาจึงอยู่ในพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นการร่างพรบคณะสงฆ์ไม่ควรที่จะริดรอนพระราชอำนาจดังกล่าวที่เคยมีมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิยานวโรรสได้ทรงแสดงถึงความสำคัญขององค์พระมหากษัตริย์ต่อชาติโดยทรงเปรียบเทียบตามหลักปรัชญาศาสนาที่ว่าอันพระนครทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกายสังขารกษัตริย์คือจิตวิญญาณเป็นประธานแห่งร่างทั้งปวงประเด็นที่สองเมื่อสมเด็จพระสังฆราชได้รับการสถาปนาจากองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกแล้วแสดงว่าพระองค์ทรงเลือกสรรผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายกก็เพื่อที่จะทรงปกครองบัญชาคณะสงฆ์และรักษาพระธรรมวินัยเพื่อให้พระพุทธศาสนานั้นเจริญรุ่งเรืองเป็นหลักใจเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่สำคัญของชนชาติไทยดังนั้นตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชก็ควรมีความอำนาจในการปกครองบัญชาคณะสงฆ์การใดที่เหมาะที่ควรแก่การคณะสงฆ์การนั้นย่อมเป็นพระอำนาจและพระภารกิจของพระองค์ที่จะทรงปฏิบัติส่วนการที่จะทรงมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่ใดๆนั้นเพื่อความผาสุกของหมู่สงฆ์ก็ควรอยู่ในอำนาจตามจารีตประเพณีการปกครองการคณะสงฆ์ไทยโดยแท้ก็คือพระมหากษัตริย์ทรงมอบอำนาจให้สมเด็จพระสังฆราชดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติไทยเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาติที่จะผสมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความเป็นชาติไทยที่มีทั้งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่ประสานกลมกลืนอย่างเป็นอันหนึ่งเดียวกันฉะนั้นตามร่างพรบคณะสงฆ์ที่กล่าวมานั้นไม่สอดคล้องกับหลักการที่ดีดังที่กราบเรียนมาข้างต้นจึงเป็นที่น่าอนุโมทนาที่ที่ประชุมสงฆ์ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้รัฐบาลถอนพรบคณะสงฆ์ออกจากกระบวนการพิจารณาของการออกกฎหมายกับผมมีความเห็นที่สนับสนุนที่ประชุมคณะสงฆ์ที่ได้มีมติให้รัฐบาลถอนร่างพรบที่ขัดต่อหลักการที่สำคัญอันดี2ประเด็นดังที่ได้กราบเรียนที่ประชุมมาแล้วนี้ไทยชาติยาสามัคคียังสติสัญชาณเนนะโคชิสยังรักขันติคนชาติไทยจะรักษาความเป็นไทยได้ด้วยมีสติสำนึกอยู่ในความสามัคคีขอขอบคุณครับไม่รับรองท
ท่านที่ประชุมท่านที่มีความรู้เชิญเสนอความเห็นให้ฟังกันดูหน่อยก็ได้พระอาจารย์ท่านยังให้โอกาสท่านส่งพระขึ้นมาบอกนะว่าเมื่อไหร่เรียบร้อยแล้วลงไปนิมนต์ท่านเวลานี้ไม่ใช่เรื่องจะห่วงเรื่องพูดกันนี่หรอกแต่ว่าตั้งกล้องยังไม่เรียบร้อยตั้งไมค์ยังไม่เรียบร้อยอ่ะงั้นเชิญเสนอความเห็นนะผมขอถามอยากทราบเหมือนกันว่าทางที่ประชุมเราวันนี้จะว่ายังไงเรื่องภิกษุณีครับจะมีหรือไม่มีรับรองหรือไม่รับรองขอฟังหน่อยอ่ะตอนนี้ก็ขอเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจารย์พุทธศาสตร์ที่มีความเข้าใจในเรื่องของภิกษุณีว่าเกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นอย่างไรแล้วว่าภิกษุณีนั้นหายไปเมื่อไหร่นะแล้วก็จะเกิดขึ้นและจะเป็นอันตรายกับพุทธศาสนาอย่างไรก็ขอจะนิมนต์อาจารย์พุทธศาสตร์ได้อธิบายให้กับคณะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็พระไตรลานุตระทุกท่านได้รับทราบต่อไปครับกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระไตรลานุตระที่เคารพทุกรูปทุกฟื้นฟูการบวชภิกษุณีให้เกิดขึ้นในประเทศไทยทีนี้เท่าที่กระผมได้ฟังครูบาอาจารย์พระมหาเถระหลายๆรูปหลายๆองค์ท่านบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้ทำไมถึงเกิดขึ้นไม่ได้ท่านบอกว่าให้ดูปฏิปทาหรือว่าท่าทีขององค์พระพุทธเจ้าและองค์พระอรหันต์ในอดีตในเมื่อท่านบอกว่าในเมื่อพวกเราทุกคนถือธรรมวินัยขององค์พระพุทธเจ้านี้องค์พระพุทธเจ้าท่านมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยอะไรจะเป็นตัวแทนขององค์พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมและวินัยที่ตถาคตบัญญัติไว้ทั้งหลายปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าอนนท์อย่าเห็นอย่าดูถ้าจำเป็นต้องเห็นต้องดูก็อย่าพูดคุยถ้าพูดคุยก็ต้องตั้งสติไว้ให้มั่นอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นปฏิปทาเป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าวางให้พวกเราแล้วทีนี้การเกิดขึ้นของนางภิกษุณีในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเกิดได้อย่างไรท่านครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกท่านมีความเข้าใจตรงกันว่าเป็นการขอของพระอานนท์ไม่ใช่เป็นความดำริไม่ใช่เป็นพระดำริไม่ใช่เป็นความตั้งใจขององค์พระพุทธเจ้าจะให้เกิดภิกษุณีแต่เป็นการขอของพระอานนท์ถามว่าสภาวะจิตใจของพระอานนท์ในครั้งนั้นท่านอยู่ในคุณธรรมขั้นใดอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพวกเราทราบกันทุกองค์จากพระไตรปิฎกว่าตอนนั้นพระอานนท์นั้นคุณธรรมของท่านคือเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นคือพระโสดาบันยังไม่สามารถพ้นไปจากสัญชาตญาณบางอย่างหรืออาสวะที่คุ้นเคยไปในจิตใจจึงมีความอ่อนไหวต่อภาพที่ได้เห็นเมื่อพระอานนท์ทูลขอกับพระพุทธเจ้านั้นเรามาดูว่าองค์พระพุทธเจ้าได้บอกอะไรกับพระอานนท์ขอครั้งที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์อย่าได้ขอสิ่งนี้กับเราอย่าได้ขวนขวายในสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในศาสนาของเราพระอานนท์ก็คิดว่าเอ๊ะครั้งแรกไม่ได้ก็น่าจะมีครั้งที่สองก็เลยขออีกพุทธเจ้าก็ห้ามอีกพอครั้งที่สามพระอานนท์ขออีกพระพุทธเจ้าก็ห้ามสามครั้งแล้วถ้าขออีกนี่ถือว่าดื้อละแต่พระอานนท์นั้นอาศัยความผูกพันความคุ้นเคยความเคารพที่เป็นพุทธอุปถัมภ์ก็คิดว่าถ้าขอตรงๆไม่ได้น่าจะใช้อุบายขออุบายของพระอานนท์นั้นพวกเราทุกท่านได้รับทราบเหมือนกันก็คือพระอานนท์ได้ทูลถามว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าเข้ามาปฏิบัติในอริยมรรคในศาสนธรรมขององค์พระพุทธเจ้าแล้วจะบรรลุธรรมเหมือนกันหรือไม่คล้ายๆคำถามนี้ถามว่าผู้หญิงผู้ชายอาบน้ำแล้วจะสะอาดเหมือนกันหรือไม่เป็นคำถามที่ตรงสัจจะพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้หญิงผู้ชายมันไม่มีพูดง่ายๆก็ผู้หญิงผู้ชายไม่มีขอให้ว่าปฏิบัติเนี่ยบรรลุทุกองค์พระอานนท์เลยอาศัยช่วงนี้ที่พระพุทธเจ้าได้เปิดตรงนี้เนี่ย
อธิบายต่อไปว่าพระประชาบดีโคตมีนาฬิกาทั้งนั้นมีป่ะของเรามีอยู่แล้วนะ 20:40 นาฬิกาถ้าลงไม่ได้เข้าในย่างมันต้องเลยไปก็ประชุมกันมาค้นย่างนาฬิกาถ้าลงได้สอนลงในย่างแล้วมันต้องได้ตีเกาะประชุมกันมาค้นนาฬิกาในย่ามคือมันค้นยากเข้าไปนี่ไม่ทราบอะไรจับนี่ผิดจับนั้นผิดเรื่อยเลยเป็นอย่างนั้นเราชมพวกวาดภาพนี่นะเราชมจริงโอ้วาดได้เก่งมากนะวาดภาพการเก่งไอ้เรื่องการถ่ายภาพอย่ากวนจนเกินไปนะเวลาพระถ่ายก็ถ่ายแต่ปั๊บให้สงบบ้างอย่ากวนจนเกินไปใส่ปั๊บนี่เหมือนเข็มแทงนะ
ภาพนี่แหละกวนมากที่สุดไปที่ไหนที่ไหนกวนตลอดดูกันแล้วยังมาแล้วยังถ่ายจ้อก็มีถ่ายจ้อก็มีไม่ทราบจะถ่ายไปหาอะไรอัดคำที่จะสนใจเข้าสู่ใจไม่ค่อยมีมีแต่เพลินอยู่ข้างนอกเห็นพระกับเพลินอีกแบบหนึ่งแล้วกวนท่านถ่ายภาพไม่หยุดกวนใจพระนะแต่เพราะเรานี่ส่วนมากต้องได้โบกมือเรื่อยไม่งั้นตาจะบอดคือไอ้ภาพนี่ถ่ายเขาเรียกถ่ายแฟดสัตว์อะไรก็ไม่รู้แล้วแป๊บนึงเหมือนเข็มแทงนะแป๊บเลยเจ็บข้างในเอาภาพไปแป๊บอยู่แป๊บอยู่เลยมันจะตาบอดต่อหน้าช่างภาพมันแหละท่านทั้งหลายอยากให้หลวงตาบัวตาบอดเลยถ้าเราให้หลวงตาบัวตาบอดให้ไปตีเกาะประชุมกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยให้ไปถ่ายภาพหลวงตาบัวเพื่อหลวงตาบัวจะตาบอดง่ายกว่าเดิมถ่ายแล้วก็ให้ถ่ายคนสงบให้สงบบ้างนะอย่าให้มีกวนกันตลอดถ้าถ่ายธรรมดาไม่มีแฟดก็ไม่เป็นไรถ้ามีแฟดนี่เอาจริงๆแป๊บเดียวก็แป๊บเลยเป็นเข็มเดียวแทงแทงจะถ่ายธรรมดาก็เป็นอีกอย่างไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าลงถ่ายอะไรเขาเรียกถ่ายแฟดครับผมฮะใช้แฟดครับผมเออนั่นแหละถ่ายนั่นถ่ายป้าบก็ป้าบทันทีเลยล่ะเลยเนี่ยเขาตาเนี่ยเอาให้เงียบทุกคน วันนี้เป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่แก่พี่น้องชาวพุทธเราซึ่งสมบูรณ์ด้วยพระและประชาชนศรัทธาทั้งหลายมารวมกันเป็นมหาสมัยในครั้งหนึ่งในปัจจุบันนี้เพราะพระที่จะมีจำนวนมากขนาดนี้มาปรากฏรวมกันด้วยความ
พระอกพอใจใคร่ต่อหลักธรรมหลักวินัยคือศาสนาและชาติบ้านเมืองเนี่ยอย่างนั้นนะพูดไปแล้วลืมคือไม่ทราบพูดอะไรมานะที่จะต่อไปก็ต่อไม่ได้ถ้าสัญญาขาดไปแล้วนะนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละจึงเทศลำบากทุกวันนี้นะ ที่เกี่ยวกับเรื่องพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมาจากที่ต่างๆทั่วประเทศไทยได้เข้ามารวมกันทั้งประชาชนก็จำนวนมากมายในวันนี้จึงจัดเป็นวันมหามงคลแก่เราทั้งหลายและพร้อมกับการได้เห็นได้ยินได้ฟังพระเจ้าพระสงฆ์ส่วนมากที่มาที่นี่มักจะอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อขวนขวายหาอัตหาธรรมในสถานที่ต่างๆกันส่วนมากเป็นป่าเป็นเขาแล้วท่านก็ได้อุตส่าห์ออกมาสู่สถานที่นี้ซึ่งเป็นจุดใหญ่คือวัดอโศกอารามเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายรวมอยู่ที่นี่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ท่านพ่อดีท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดในหลักธรรมวินัยมีความสัตย์ความจริงเต็มองค์ท่านท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น มาตลอดแล้วมาสร้างวัดโสกรามขึ้นมาจนกระทั่งปรากฏเวลานี้วัดโสกรามเรากลายเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายมารวมกันอยู่ที่นี่นี่การที่เราทั้งหลายจะได้พบได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งมุ่งหน้าปฏิบัติศีลธรรมมาโดยลำดับแล้วมาปรากฏองค์ท่านในสถานที่นี้จึงเป็นบุญกุศลอันล้นพ้นของพี่น้องทั้งหลายตามธรรมท่านแสดงไว้ว่าสมณานันจะดัชนะการเห็นสมณะคือผู้สงบกายวาจาใจจากบาปจากกรรมทั้งหลายนั้นเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนี่ประการหนึ่งประการที่สองสมณานุตริยะคือการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจจากบาปนั้นเป็นการเห็นอันสูงสุดนี่พี่น้องทั้งหลายที่ทั้งทางใกล้ทางไกลก็ได้อุตส่าห์พยายามได้มาพบมาเห็นแล้ววันนี้จำนวนพระเป็นพันพันหมื่นหมื่นเราก็ได้เห็นในวันนี้แล้ว นี่เป็นมงคลอันสูงสุดสำหรับท่านผู้เห็นสมณะคำว่าสมณะนั้นท่านแสดงท่านแยกออกเป็น4ประเภทด้วยกันสมณะที่1ได้แก่พระโสดาคือพระอริยบุคคลนั่นแหละสมณะที่2ได้แก่พระสกิทาคาสมณะที่3ได้แก่พระอนาคาสมณะที่4ได้แก่พระอรหัตตบุคคลทั้ง4ประเภทนี้ท่านเรียกรวมลงในมงคลนสูตรนั้นว่าสมณานันจะดัชนะคือเห็นสมณะเหล่านี้เป็นมงคลอันสูงสุดแล้วสมณะทั้ง4ประเภทนั้นในครั้งพุทธกาลเคยมีอยู่ชั้นใดในขั้นนี้ก็ย่อมมีอยู่ชั้นนั้นเหมือนกันนอกจากจะว่ามีมากน้อยต่างกันเพียงเท่านั้นจะปฏิเสธว่าสมณะเหล่านี้ไม่มีนั้นไม่ได้นอกจากคนตาบอดหูหนวกไม่สนใจในอัตธรรมบุญบาปประการใดเลยมีแต่การลบล้างความดีงามหรือสิ่งดีงามที่ท่านผู้ปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบส่งไว้ให้ศูนย์ให้อันตรธานไว้ด้วยปากโสกปกของตนเท่านั้นหลักความจริงไม่มีใครเกินศาสดาคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอันเลิศเลยเป็นศาสดาของโลกทั้งสามได้ก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านตรัสรู้ธรรมธรรมที่เลิศเลยในเบื้องต้นก็ไม่มีใครค้นพบมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงค้นพบแล้วนำมาชี้แจงแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นด้วยสวาขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่คือศาสดาองค์เอกธรรมก็เป็นธรรมชั้นเอกแนะนำสั่งสอนด้วยธรรมชั้นเอกนั่นให้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญได้ความรู้ความเห็นได้คติเครื่องเตือนใจจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตั้งแต่สมณะที่หนึ่งถึงสมณะที่สี่คืออรหัตตบุคคลสมณะทั้งสี่ประเภทนี้ไม่ได้สูญสิ้นไปจากพุทธศาสนาของเราทั้งหลายที่เทิดทูนอยู่เวลานึงอากาลิโกการปฏิบัติบำเพ็ญของผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมทั้งหลายยังมีอยู่มรรคผลนิพพานหรืออริยบุคคลทั้งสี่ประเภทหรือสมณะสี่ประเภทนี้ย่อมเป็นเงาเทียมตัวต้องได้รับมรรครับผลเป็นลำดับลำดามาจึงสมชื่อสมนามว่าศาสดาองค์เอกไม่ใช่ศาสดาหลอกลวงโลกลวงสงสารมรรคผลนิพพานกล่าวถึงแต่หาความจริงไม่ได้อย่างนี้ไม่มีในศาสดาของพวกเราทั้งหลายเป็นศาสดาองค์เอกธรรมอันเอกผู้ปฏิบัติธรรมตามศาสนาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นย่อมบรรลุมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมไปได้ตั้งแต่กัลยาณปุถุชนจนถึงอริยบุคคลขั้นอรหัตตบุคคลเป็นขั้นสุดยอดแห่งธรรม นี่เป็นผลเกิดถึงได้จากพุทธศาสนาของเรา เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลตลอดมานับแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะทรงมรรคทรงผลแก่ผู้ปฏิบัติตลอดไปสมนามในพระธรรมว่าอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาใดที่จะมาเป็นอุปสรรคขีดขวางหรือลบล้างได้เลยเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามศาสนาธรรมอยู่มรรคผลนิพพานต้องเป็นเงาเทียมตัวของการปฏิบัติแห่งรายนั่นๆจะพึงเป็นผู้ได้รับสมบัติคือธรรมสมบัตินี้เข้าครองใจโดยลำดับลำดามาด้วยเหตุนี้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่ทำที่ประกาศท้าทายต่อความจริงทั้งหลายตลอดมานี่ท่านทั้งหลายที่เป็นพระจำนวนมากมายอุตสาห์ปฏิบัติตามอัตธรรมทั้งหลายก็พึงสังรวมระหว่างกายวาจาใจของตนตามแนวทางแห่งศาสดาที่ทรงประกาศธรรมไว้เรียบร้อยแล้วคือภาคปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่เราบวชมามีศีลด้วยกันสมาทานศีลจากอุปัชฌาย์มาโดยเรียบร้อยเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วขณะที่ได้ประกาศตนเป็นผู้มีรับศีลมาเป็นลำดับนี่ก็เป็นภาคปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติประจำกายวาจาใจของเราตลอดมาจากนั้นก็ปฏิบัติทางด้านอัตด้านธรรมให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นลำดับลำดาอยู่สถานที่ใดให้
พึงเป็นผู้สังรวมระวังมีหิริโอตตัปปะประจำใจสังรวมอยู่ด้วยธรรมด้วยวินัยไปที่ใดมาที่ใดอย่าให้ขาดสติซึ่งเป็นเครื่องรับรู้ตนเองว่าเคลื่อนไหวไปอย่างไรบ้างนับตั้งแต่กิริยาของจิตออกไปที่คิดดีคิดชั่วประการใดให้มีสติระมัดระวังยับยั้งไว้เสมอในความคิดที่เป็นภัยต่อศีลต่อธรรมของตนการบำเพ็ญธรรมก็ให้บำเพ็ญด้วยความจงอกจงใจประหนึ่งว่ามรรคผลนิพพานนี้อยู่ตรงหน้าของเราอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นทางก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาให้มีความสังรวมระวังภายในจิตใจด้วยความมีหิริโอตตัปปะสังรวมระวังศีลของตนอย่าให้ด่างพร้อยจะกลายเป็นพระขาดบาตรขาดตาเต็งไปศีลไม่ครบองค์ของศีลที่ประทานไว้แล้วรับมาแล้วทำมาทำให้ด่างพร้อยขาดทะลุสูญสิ้นไปหมดเหลือแต่โมฆะภิกษุไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยยิ่งร้ายกว่าประชาชนที่เขาไม่มีศีลมีธรรมเสียอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ระมัดระวังรักษาศีลซึ่งเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงของเราแล้วสมาธิปัญญาก็พึงพากันเจริญทำตามรอยของศาสดาเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อศีลก็บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วหาความเดือดร้อนหรือเครือบแคลงสงสัยในศีลของตนอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนไม่มีจิตใจก็พุ่งเข้าสู่จิตตภาวนาโดยไม่มีความระแคะระคายกับสิ่งใดด้วยความมีสติคือการภาวนาท่านทั้งหลายผู้บำเพ็ญมายังไม่ค่อยเข้าใจก็มีอยู่มากผู้เข้าใจแล้วก็พึงทราบว่าให้เพิ่มเติมความเข้าอกเข้าใจของตนให้สืบเนื่องไปโดยลำดับด้วยความเป็นผู้มีจิตใจใคร่ต่อจิตตภาวนาการภาวนานี้เป็นรากเหง้าแห่งพระพุทธศาสนาหรือเป็นสมบัติอันล้นค่าของพระผู้บวชนานบวชมาในพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเป็นลำดับลำดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานด้วยจิตตภาวนาคำว่าจิตตภาวนาได้จากการอบรมสั่งสอนจิตใจตนเองผู้ภาวนาพึงมีบทธรรมเพื่อตั้งรากฐานเบื้องต้นอย่าปล่อยวางคำบริกรรมนี่คือผู้ฝึกเบื้องต้นจามสมราของจิตชอบคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางเดินของกิเลสมาดั้งเดิมมักจะคิดอยู่เสมอจึงต้องระงับดับความคิดอันเป็นทางเดินของกิเลสนั้นเข้ามาด้วยบทคำบริกรรมภาวนาโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาเข้มงวดกวดขันเวลาภาวนาอย่าให้เผลอไปที่ไหนจากคำบริกรรมมีคำบริกรรมผูกมัดจิตใจไว้และสติเป็นนายควบคุมคำบริกรรมไม่เผลอแล้วในวันหนึ่งๆก็ให้ทำอย่างนี้เรียกว่าเราสอบแสวงหาสมบัติอันล้นค่าคือธรรมเบื้องต้นให้ได้สมถะธรรมก่อนพยายามทำจิตใจของตนให้เป็นความสงบจากอารมณ์ที่ก่อกวนซึ่งเนื่องมาจากกิเลสทั้งนั้นให้สงบตัวเข้าไปด้วยบทคำบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องระงับดับสิ่งวุ่นวายที่คิดตรงอยู่เสมอจากกิเลสนั้นเมื่อคำบริกรรมของเราต่อเนื่องทำความคิดความปรุงในด้านธรรมะคือคำบริกรรม
แทนกิเลสที่มันเคยคิดเคยปรุงนั้นไม่ให้คิดให้คิดแต่เรื่องคำบริกรรมเช่นท่านผู้ใดมีความรักใคร่หรือสนิทติดใจกับคำบริกรรมใดเช่นพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างตลอดถึงอรปานสติในวงกรรมฐาน40ห้องเป็นกรรมฐานที่จะระงับดับจิตใจที่ฟุ้งซ่านให้สู่ความสงบได้ด้วยคำบริกรรมทั้งนั้นให้เรานำมาบริกรรมจิตจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมนั้นตลอดเวลาที่เรานั่งภาวนาอย่าให้เผลอจิตใจมีหน้าที่อันเดียวเวลาคิดทางโลกมันก็คิดทางโลกทางธรรมเข้าแทรกไม่ได้ทีนี้เวลาคิดทางธรรมบังคับจิตใจทางกิเลสไม่ให้มันคิดในทางนั้นให้คิดเฉพาะทางธรรมคือคำบริกรรมของเราให้แน่นหนามั่นคงอยู่กับใจมีสติควบคุมอยู่เสมอนี่คือทางก้าวเดินเพื่อตั้งหลักตั้งฐานแห่งจิตใจในเบื้องต้นด้วยคำบริกรรมภาวนาผลจะปรากฏเป็นที่พอใจในเบื้องต้นคือความสงบใจใจนี้ปกติจะหาความสงบไม่ได้ดีดดิ้นอยู่ด้วยความคิดความปรุงอันเป็นการผลักไสผลักดันของกิเลสออกทำงานเพื่อหารายได้ของมันแต่สร้างกองทุกข์ให้เราอยู่ตลอดมานี่คือเรื่องกิเลสทำงานบนหัวใจเราต่อจากนั้นเราก็ให้เอางานของธรรมะคือคำบริกรรมเข้าแทนที่ไปแล้วทำงานในด้านธรรมะปิดทางด้านความคิดโดยที่กิเลสพาฉุดลากไปมีด้านธรรมะขึ้นทำหน้าที่แทนทำหน้าที่แทนไปเรื่อยๆไม่ให้กิเลสมันมีโอกาสทำงานคิดปรุงเราจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจนี้เป็นวิธีตั้งรากตั้งฐานแห่งความสงบในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าพากันทำสุ่ม4สุ่ม5นึกถึงบริกรรมนึกถึงภาวนาเมื่อไรก็มีสติแยบหนึ่งแยบหนึ่งแล้วมานึกถึงคำบริกรรมคำใดก็เพียงคำสองคำหายไปนอกจากนั้นมีแต่กิเลสเอาความคิดความปรุงไปถลุงเสียทั้งวันทั้งคืนแล้วผลรายได้ก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนภายในใจหาหลักฐานมั่นคงภายในใจไม่ได้ทั้งที่ก็ตนก็สำคัญว่าตนเป็นนักภาวนาแต่ความจริงนักภาวนามีเพียงอย่างมาก 5%95% เป็นเรื่องของกิเลสเอาไปถลุงเสียทั้งหมดมันก็ไม่คุ้มค่ากันนี่เองผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุอย่างนี้เองถ้าเราต้องการให้ได้ผลเป็นที่พอใจเป็นลำดับลำดาให้พากันตั้งอกตั้งใจดำเนินทางด้านภาวนาดังที่กล่าวแล้วนี้จิตใจสงบสงบไปเรื่อยจากนั้นก็เป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจไม่วอกแวกคลอนแคลนจิตใจอิ่มอารมณ์คืออารมณ์ที่จิตใจหิวกระหายอยู่ตลอดเวลานั้นได้แก่หิวอยากดูอยากรู้อยากเห็นทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความหิวโหยอยากสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี่คือความหิวโหยของใจถ้าปล่อยให้คิดอย่างนี้จะหิวโหยตลอดไปและสร้างผลคือความทุกข์ร้อนมาสู่จิตใจของเราไม่มีเวลาสงบเย็นใจได้เลยนี่คือจิตหิวโหยอารมณ์พอจิตมีความสงบเย็นและก้าวเข้าสู่สมาธิเป็นลำดับจนกลายเป็นสมาธิที่แน่นหนามั่นคงเต็มที่แล้วอารมณ์เหล่านี้ไม่เข้ามากวนใจจิตไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอารมณ์ทั้งหลายที่เคยหิวโหยมา
อยู่ด้วยความสงบเย็นใจเป็นเอกกาตาจิตเอกกาตาลมประจำใจของผู้มีสมาธินั่งที่ไหนมีแต่ความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในใจอารมณ์อื่นใดที่เคยรบกวนไม่เข้ามารบกวนจิตอยู่เย็นเป็นสุขในอิริยาบถทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนด้วยความมั่นคงของใจที่มีสมาธิและอิ่มอารมณ์ตลอดเวลาจิตมีความสมาธิเต็มที่แล้วนั้นไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรเพราะเป็นเรื่องก่อกวนแต่ก่อนเราหิวโหยกับอารมณ์นั้นๆถ้าไม่ได้คิดได้ปรุงไม่ได้ดิ้นรนกระวนกระวายอยากคิดอยากปรุงไม่แล้วไม่เลิกกันสักทีสร้างแต่กองทุกข์มาให้ตัวเองทีนี้เมื่อเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วจะอิ่มอารมณ์ความคิดความปรุงทั้งหลายหมุนตัวอยู่กับความเย็นความแน่นหนามั่นคงของใจเป็นเอกกตาจิตเอกกตาลมประจำใจความรู้เพียงจิตได้ดิ่งลงสู่สมาธินี้เท่านั้นก็ปรากฏว่าเป็นที่ภาคภูมิใจไม่มีคำว่าอิ่มพอมีแต่ความดูดดื่มอยู่ด้วยความเย็นใจสบายใจตลอดเวลาเพราะเหตุนี้เองสมาธิจึงทำให้ผู้บำเพ็ญหลงได้ติดได้ถ้าไม่มีผู้มาแนะนำในทางปัญญาจะติดสมาธิโดยไม่อาจสงสัย เพราะสมาธิมีรสชาติพอที่จะให้นักบำเพ็ญทั้งหลายติดได้ไม่สงสัยเพราะเป็นรสชาติแห่งธรรมพิษกันกับรสชาติของโลกเป็นไหนๆเรื่องของโลกเป็นรสชาติของกิเลสผิดขึ้นมากินแล้วมีเบื่อหน่ายอันนี้อยากอันนั้นกินอันนั้นดื่มอันนั้นเบื่อหน่ายนั้นมาดื่มอันนี้เบื่อหน่ายคิดเรื่องนั้นเบื่อหน่ายนั้นมาคิดเรื่องนี้นี่เรื่องของอารมณ์ของกิเลสถ้ารสก็เป็นอารมณ์ของกิเลสมีความลื่นเลงจะชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เอาไฟเข้ามาเผาในฉากหลังนั่นแหละนี่คืออารมณ์ของกิเลสแต่อารมณ์ของธรรมอยู่ด้วยความดื่มดื่มแห่งความสงบเย็นใจนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสบายหมดท่านผู้ทรงสมาธิธรรมด้วยการภาวนาของตนนี่นี่เมื่อเวลาจิตมีความสงบเย็นใจเป็นรากเป็นฐานได้พอก้าวเดินทางด้านปัญญาแล้วให้ขอให้ออกก้าวเดินทางด้านปัญญาอย่าอยู่กับสมาธิจะกลายเป็นนอนจมกับสมาธิแล้วก็จะเป็นหมูขึ้นเขียงไปนี่จึงต้องแยกจิตออกจากสมาธิแล้วก้าวเดินทางด้านปัญญาเมื่อเรามีความผาสุกเย็นใจจิตใจอิ่มพอกับสมาธินี้แล้วให้ก้าวเดินออกทางด้านปัญญาปัญญานี่มีความกว้างขวางมากทีเดียวไม่ได้เหมือนสมาธิสมาธินี้เต็มขั้นเต็มภูมิของตนก็เหมือนกับน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มโอ่งมีมากเท่าไรจะมาเทเพิ่มเติมน้ำเต็มแก้วก็ไม่รับได้เพราะน้ำเต็มแก้วนี่สมาธิจะให้มีความแน่นหนามั่นคงเท่าไหร่ก็เต็มภูมิของสมาธิจะให้เลยจากภูมิสมาธิที่เต็มตัวแล้วไปไม่ได้นี่เป็นขั้นของสมาธิจากนั้นก็ก้าวเดินทางด้านปัญญาพิจารณาตามทางของศาสดาที่ประทานให้แล้วซึ่งเรารับมาตั้งแต่วันบวชท่านสอนว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจเกสาคือผมผมเป็นยังไงผมขนเราทั้งหญิงทั้งชายตลอดถึงผมหมูผมหมาผมเป็ดผมไก่ผมวัวผมควายเรียกว่าขนไปเฉยๆมันก็ผมพอเวลาเป็นผมเป็นไปได้หมดทางนั้นดูไปหมดผมเขาผมเราผมบุคคลหญิงชายผมสัตว์อะไรดูให้ทั่วถึงผมเหล่านี้เป็นยังไงมันสะอาดสะอ้านอะไรบ้างพิจารณาดีชะล้างทุกวันทุกวันผมอันนี้แหละตัวถูกกระปกใหญ่โตจึงต้องชะล้างทุกวันไม่ชะล้างไม่ได้นี่เอามาพิจารณา
ถ้าเป็นของดิบของดีจะชะล้างกันหาอะไรอยู่ที่ไหนก็ดิบก็ดีสะอาดสะอ้านตลอดเวลาควรที่จะแน่ใจตายใจได้กับผมเนี่ยแต่นี้ตายใจไม่ได้ขนก็เหมือนกันแบบเดียวกันเอามาเทียบกันได้ทุกส่วนทุกสัตว์ทุกส่วนนี่วิธีการพิจารณาทางด้านปัญญาขอให้เริ่มก้าวเดินออกอันนี้เอาผมขนและฟันกรรมฐาน5เป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินของปัญญาเราให้ใช้ผมขนเล็บเป็นยังไงนี่เดี๋ยวก็ดูแล้วเล็บคนกับเล็บหมาก็ไม่เห็นมีอะไรผิดกันมันสะอาดสะอ้านมันสวยงามที่ตรงไหนจึงต้องไปติดไปพันกับมันดีไม่ดีย้อมเล็บย้อมเล็บตัดเล็บย้อมเล็บให้สวยงามมันจะสวยอะไรภาษาเล็บถ้าไม่เป็นบ้าอะไรแล้วจะไปตกแต่งมาแล้วนะชะล้างให้มันพออยู่ได้ไปได้ทั้งเขาทั้งเราฉะนั้นก็พอจำเป็นเราจะต้องมาตกแต่งมาชะมาล้างมาประดับประดาภาษาเล็บนั่นปัญญาให้พิจารณานั้นฟันเอาฟันพิจารณาที่ฟันแบบเนี้ยผมขนและฟันหนังท่านแสดงไว้ในกรรมฐานหน้าฟันนี้เป็นยังไงฟันเขาฟันเราฟันหญิงฟันชายฟันสัตว์ฟันบุคคลมันก็คือกระดูกอันเดียวกันอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าฟันความจริงแล้วก็คือกระดูกนั่นแหละมันวิเศษวิโสอะไรฟันอันนี้กระดูกอันนี้กระดูกเรากับกระดูกสัตว์ ต่างกันอย่างไรบ้าง กระดูกหญิงกระดูกชายกระดูกสัตว์กระดูกเรากระดูกเขาเอามาดูสิกระดูกเป็นของสวยของงามที่ไหนฟังแต่ว่ากระดูกกระดูกเท่านั้นเองนี่เรามาย้อมแฝงบอกว่าเป็นฟันเฉยความจริงก็คือกระดูกส่วนหนึ่งที่มาใช้งานในการบดเคี้ยวอาหารเท่านั้นอย่างอื่นเขาบดเคี้ยวไม่ได้จึงให้ชื่อว่ากระดูกข้อมือกระดูกข้อเท้าว่าไปตามธรรมดาแต่กระดูกนี้เรียกว่ากระดูกฟันเอามาบดเคี้ยวอาหารมันก็คือกระดูกนั่นเองนี่ให้พิจารณาที่กระดูกนี้มันสกปรกหรือมันสะอาดดูที่ตื่นขึ้นมาแล้วล้างปากล้างฟันล้างซะจนกระทั่งเลยเถิดเลยแดนมีอะไรมาเอามาเป็นความสะอาดล้างปากล้างฟันยาถูฟันน้ำยาน้ำอะไรมาชะมาล้างฟันให้มันสดสวยงดงามไปแบบกิเลสไปเสียมันก็กลายเป็นกิเลสไปได้ทั้งที่กระดูกทั้งที่ฟันมันมีอยู่ด้วยกันหมดมันไม่ได้ติดใครแต่คนที่ว่าตัวนักรู้คือใจนี้แหละไปหลงเขาเนี่ยพิจารณาจากฟันแล้วก็หนังเอาที่นี่ นี่วางพื้นฐานย่อๆไว้สำหรับท่านทั้งหลาย ที่นักปฏิบัติ ทำด้วยโดยทางปัญญาให้นำมาคดมา คิดมาค้นดังที่อธิบายมาแล้วนี่พูดแต่เพียงย่อๆนะเนี่ยที่จากนั้นหนังฟังสิหนังคนเราทั้งหญิงทั้งชายหนังสัตว์หนังบุคคลอยู่คนเราที่ติดกันนี่ติดพรหนังมาตกแต่งผิวมันเพียงบางๆเท่านั้นไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยนะคนทั้งคนนี้มีเครื่องหลอกตาให้หลงได้ถนัดชัดเจนก็คือผิวหนังนี่เท่านั้นจึงประดับประดาตกแต่งทุกอย่างที่จะทำให้หลงหนักเข้าไปทีนี้เราพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องหนังพิจารณาหนังภายนอกเป็นผิวบางๆหลอกคนพลิกเข้าไปภายในดูหนังภายในจากนั้นก็ดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกตับไตไส้พุงในร่างกายของเรานี้มันคืออะไรนี่คือปัญญาจะพิจารณาเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดว่าเป็นของสวยของงามให้ลงสู่ความจริงความจริงก็คือว่าหนังก็สักแต่ว่าเครื่องหุ้มห่ออวัยวะที่สกปรกโสมมนี่เท่านั้นไม่ใช่หุ้มห่อหอปราสาทราชมณฑลอะไรหุ้มห่อซากผีดิบไว้ให้พอดูได้ด้วยกันที่เป็นจัดเป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันเท่านั้นจึงมีหนังหุ้มห่อเอาไว้แล้วชาล้างถึงชาล้างขนาดนั้นหนังก็ไม่พ้นที่จะแสดงออกมา
ขี้เหงื่อขี้ใครซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของสกปรกโสมมเต็มผิวหนังของเรานี่แหละต้องชะต้องล้างไม่ชะไม่ล้างไม่ได้สกปรกเลอะเทอะอยู่ไม่ได้อะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหนังและร่างกายของเรานี้จะสะอาดสะอ้านขนาดไหนต้องชะต้องล้างต้องเช็ดต้องถูอย่างที่หลับที่นอนก็สวยงามสะอาดสะอ้านราคาแพงแพงทั้งนั้นบ้านเรือนแต่ละหลังละหลังสร้างขึ้นมากี่ห้องกี่หับก็ว่าเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอ้านพอคนเขาไปอยู่ที่ใดนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาคล้าเคล้ากับคนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องห่มมาคล้าเคล้ากับคนกลายเป็นของสกปรกประจำตามกันหมดแม้สิ่งเหล่านั้นจะสะอาดก็เพราะว่าร่างกายนี้หาความสะอาดไม่ได้ต้องซักต้องล้างอยู่เสมอไปอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องชะต้องล้างทำความสะอาดในบ้านในเรือนมันขึ้นกับอะไรมันถึงได้ชะได้ล้างตลอดเวลาก็ขึ้นอยู่กับร่างกายตัวสกปรกนี่เองมันไปอยู่ที่ไหนเลอะเทอะไปหมดคือร่างกายตัวสกปรกนี่เองนี่ทางพิจารณาทางด้านปัญญาให้แยกแยะอย่างนี้ดูเข้าไปดูหนังแล้วก็ดูเนื้อคนเนื้อสัตว์มันมีคุณค่ามีราคาและสวยงามที่ตรงไหนหนังกับเวลาถลอกออกมาแล้วมาปูไว้เป็นยังไงน่าเกลียดมากไหมแล้วดูเข้าไปในเนื้อไปยังไงดูเข้าไปเนื้อนี่แล้วมันสกปรกหรือสะอาดเอ็นกระดูกเอายิ่งดูเข้าไปในกระดูกนี่มันทำไมมันถึงติดถึงพันนักจิตใจอันนี้แกะไม่ออกดึงไม่ออกไม่มีหนามซ้ำยังส่งเสริมให้ติดแน่นเข้าไปอีกนี่หลังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วดูเข้าไปในตับไตไส้พุงของคนแต่ละคนมีแต่ส้วมแต่ฐานเต็มพุงด้วยกันทั้งนั้นแหละเราออกมาดูกันได้เวลานี้ก็เพราะเอาสิ่งที่พอดูได้มาปิดบังไว้นี่มีหุ้มห่อและปกปิดกำบังไว้ด้วยการนุ่งการห่มซักฟอกไว้เรียบร้อยมาพบกันเข้าก็พอหน้าดูหน้าชมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราเท่านั้นเองหลักความจริงคือธรรมชาติเดิมของมันนั่นหาความสะอาดสะอ้านไม่ได้นี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะอย่างหนึ่งแล้วพิจารณาแล้วในเรื่องนี้จนกระทั่งถึงตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่ถึงส้วมถึงฐานในพุงของเราดูแล้วทบทวนหลายครั้งหลายหนดูเพ่งเล็งด้วยสติด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าดูอายวะของตัวนั่นเองเหมือนที่แรกก็เหมือนกันกับเราฝึกหัดเขียนหนังสือทั้งเขียนทั้งลบละเกะละกะเขียนแล้วลบเล่าเพราะเขียนไม่ชำนาญมันก็ไม่ถูกตัวและเลอะเทอะที่นี่เวลาฝึกหัดเขียนไปหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาอ่านก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเมื่อเวลามีความชำนาญในการขีดเขียนแล้วพอมองดูภาพตอนนี้มันก็รู้เขียนก็เขียนวัดไปเลยนะเนี่ยเพราะความชำนาญของการเขียนอ่านก็แบบเดียวกันอ่านวัดไปเลยนี่คือความชำนาญการพิจารณาทางด้านปัญญาที่แรกก็ถูไถไปมาล้มลุกคลุกคลานเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเป็นหินลับปัญญาผมขนแล้วฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกอย่างเป็นหินรับปัญญาปัญญาจะคงกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆซากๆจิตใจก็จะมีความสว่างสวัยและคล่องตัวขึ้นมาเป็นลำดับนี่หลักฐานเบื้องต้นที่จะเปิดทางเพื่อมรรคผลนิพพานให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือส่วนร่างกายนี้แหละที่มันปกปิดกำบังภูเขาทั้งลูกมันหนาแน่นยิ่งกว่าอวัยวะภายในตัวของเราทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายมันปกปิดกำบังไว้หมดหญิงเห็นชายก็หลงชายเห็นหญิงก็หลงเพราะนี่แหละมันหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกจึงเปิดทำลายภูเขาลูกนี้คือภูเขาภูเรานี้ออกเป็นด้วยปัญญาให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจนกระทั่งสติปัญญาคล่องแคล่วแกล้วกล้าแยก
ธาตุแยกขันธ์ออกไปเป็นดินน้ำเป็นลมเป็นไฟแยกลงไปเป็นอนิจจังแปรสภาพทุกขังบีบบี้สีไฟตลอดเวลาอนัตตาหาความเป็นของสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ทั้งที่โลกยึดถือกันตลอดมาเขาก็ไม่ได้เป็นไรเป็นของไทยนี่แยกออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและพิจารณาซ้ำๆซากๆด้วยการดำเนินปัญญาทีนี้เมื่อเวลาพิจารณาปัญญามากเข้ามากเข้าจิตใจมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าย้อนเข้ามาสู่สมาธิเสียย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิบำเพ็ญตามสมาธิคือจิตใจทำให้สงบอารมณ์หยุดทางด้านปัญญาไม่ต้องคิดต้องปรุงมุ่งหน้าต่อสมาธิด้วยความสงบใจหรืออารมณ์บริกรรมแห่งธรรมนี้เท่านั้นพักอยู่ในสมาธิเมื่อจิตมีความ แน่นหนามั่นคงหรือความสงบพอเป็นปากเป็นทางของด้านปัญญาหนุนปัญญาได้แล้วให้ก้าวทางด้านปัญญาอีกตามเดิมนั่นแหละพิจารณาสิ่งที่เคยพิจารณานี่เรียกว่าหินรับปัญญาก้าวเดินอย่างนี้ตลอดไปในเรื่องจิตใจของเราจะมีความเบาบางเบาบางแผ่วพราวขึ้นเป็นลำดับครับเพราะสิ่งเหล่านี้ปกปิดมันแต่ก่อนพอปัญญาเปิดออกจิตจะมีความสว่างสวยเบาเนื้อเบากายด้วยไม่เชื่อจะเบาใจนะเบาเนื้อเบากายคือที่ปิดมายึดเรื่องกายมันก้นหนักทีนี้จิตใจค่อยถอนลงไปอะไรก็กลายเป็นเบาร่างกายไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็กลายเป็นเบาเพราะเนื่องจากเจ้าของเป็นผู้ยึดนี่ท่านพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เต็มเหนี่ยวในเรื่องร่างกายนี้เป็นสำคัญมากนักปฏิบัติทั้งหลายอย่ามองข้ามไปนะใครพิจารณาร่างกายนี้ช่ำชองเท่าไหร่ผู้นั้นจะมีความแก้วกล้าสามารถค่อยละกิเลสเป็นลำดับลำดาไปจิตใจจะแตกฉานทั้งอัตทั้งธรรมไปด้วยนะการพิจารณากายกตาสตินี้เป็นการเบิกความรู้ให้กระจ่างแจ้งไปในทุกทิศทุกทางการพูดการจาการโต้การตอบทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดออกด้วยกันเพราะอำนาจแห่งกายกตาสตินี้สำคัญมากนะนี่การพิจารณาร่างกายนี้เมื่อถึงขั้นมีความละเอียดเข้าไปทางด้านปัญญาคล่องแคล่วเข้าไปแล้วพิจารณานี้จะรวดเร็วมากทีเดียวมองเห็นสภาพทั้งเขาทั้งเราจะรวดเร็วถ้าว่าเป็นอสุภะพึบเดียวเป็นอสุภะหมดทั้งร่างทั้งเขาทั้งเรานั้นพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเราจนเป็นที่พอใจแล้วจิตใจของเรามีความแน่นหนามั่นคงเอาทดสอบดูการพิจารณาอสุภะอสุภังนี้ซึ่งเป็นพื้นฐานควรแก่การที่จะถอดถอนกามกิเลสได้แล้วด้วยการพิจารณาร่างกายนี้ช่ำชองแล้วให้กำหนดอสุภะอสุภังที่เราพิจารณาอย่างช่ำชองคือให้แตกให้ดับเร็วก็ได้ให้ช้าก็ได้ให้ตั้งอยู่เป็นที่เป็นฐานไม่ทำลายก็ได้เมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าเราทำได้ตามต้องการเอาที่นี้เอาความคล่องแคล่วของจิตใจเราที่ทำอย่างนี้นั้นกำหนดอสุภะอสุภังเอามาตั้งที่หน้าของเราที่นั่งภาวนาอยู่นี่แหละเอามาตั้งดูเอ้าอสุภะอันนี้กำหนดขึ้นให้เป็นอสุภะจะเป็นท่านั่งก็ได้ท่านอนก็ได้ให้เป็นภาพอสุภะปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราจิตใจเราเพ่งปัญญาต่อเข้าไปตรงนั้นแล้วแต่ไม่ให้ทำลายเอาสติจดจ่อไว้ไม่ให้ภาพนี้มันเคลื่อนย้ายไปที่ไหนเอ้ามันจะไปตรงไหนมาที่ไหนถ้ามันยังไม่พอกำหนดดูอยู่มันจะไม่เคลื่อนไหวไปที่ไหนถ้าการพิจารณาทุกภาพหรือผังยังไม่พอปัญญายังไม่พอที่จะปล่อยวางมันได้กำหนดทุกภาพหรือผังให้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแล้วกำหนดนานเท่าไหร่มันก็อยู่ที่นั่นนานนี่แสดงว่ายังไม่พอกับความต้องการเอาที่นี่ขยายออกหรือพิจารณาอย่างเก่านั่นแหละให้มีความชำนิชำนาญเข้าไปเอามาตั้งอีกนี่เป็นการทดสอบตัวเองเพื่อเอาความจัดความจริงตัดสินตนเองในเรื่องกิเลสตัณหาคือกามราคะนั่นแหละเป็นตัวสำคัญเพราะตัวนี้มันพิลึกพิลั่นทั้งหญิงทั้งชายสัตว์บุคคลทั่วโลกติดอันนี้กันทั้งนั้นเพราะไม่มีใคร
มาบอกมาสอนแม้แต่พระเรายิ่งติดมากยิ่งกว่าคฤหัสถ์ก็มีเยอะเพราะไม่สนใจในธรรมก็หมุนติ้วไปกับกิเลสตัณหาก็กลายเป็นความพลุงพลังสร้างแต่ความโทท่าขึ้นมาในหัวใจของตนนั่นแหละนี่เราให้พิจารณาถึงอสุภะอสุภังนี่ให้เต็มที่กำหนดให้ตั้งอยู่ยังไงเอาตั้งกำหนดให้ทำลายเมื่อใดเอาให้ทำลายให้รวดเร็วเท่าไหร่ก็รวดเร็วนี่เมื่อมันชำนาญอย่างแล้วกำหนดมาตั้งไว้ที่หน้าของเราเนี่ยนางเอาทีนี้เอาความจริงจะดูความเคลื่อนไหวของอสุภานี่มันจะเคลื่อนไหวไปไหนเราจะหาความจริงจากจุดนี้คือจุดนี้เป็นจุดที่เราเข้าใจว่าชำนาญแล้วในการพิจารณาอสุภาแล้วเอาจุดนี้มาตั้งไว้ตรงหน้าของเราเอามันจะเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ต้องมีใครมาบอกบาสอนเราดูไว้เวลานั้นอย่าทำลายอสุภะอสุภังที่ตั้งไว้นั้นในเวลานั้นนะอย่าทำลายเอามันจะเคลื่อนย้ายไปไหนมันจะไปข้างหน้าหรือมาข้างหลังหรือจะไปทางซ้ายทางขวาหรือจะเข้าจะออกให้ดูคำเองอันนี้จะแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนเมื่อพอแล้วนะเมื่อพอแล้วธรรมชาตินี้จะหมุนเข้าไปสู่จิตใจของเราเองจะหมุนเข้ามาโดยที่เราไม่คาดอันนี้พูดจำบางนะผมเองก็ไม่อยากจะพูดมันจะเป็นเรื่องคาดเรื่องหมายของผู้บำเพ็ญเพราะสัญญาหลงนี้ละเอียดมากไปคาดเอาเสียว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังที่ท่านสอนเสียจึงไม่อยากจะพูดบอกแต่อย่างนี้ให้เป็นเครื่องตัดสินตนเองเอาพิจารณาอสุภะตัวนี้ให้ตีมันจะเคลื่อนย้ายไปไหนเวลานั้นจะไม่ทำลายเอามันเป็นยังไงนี่แหละพิจารณาปัญญาให้ถึงฐานแห่งกามกิเลสเอาดูตัวนี้เวลามันพอแล้วมันจะบอกเองนะอสุภะตัวนี้คือเราไม่ทำลายตั้งไว้นั้นแหละเอามันจะไปไหนให้อยู่ในปัจจุบันของนี่แหละมันจะไปไหนนี่แหละเราจะไม่บอกในระยะจากนั้นไปให้เป็นเครื่องตัดสินของท่านผู้บำเพ็ญธรรมะขั้นนี้เองนี่แล้วจากนั้นแล้วนะถ้าผ่านขั้นนี้เข้าไปแล้วมันบอกเองเรื่องกามกิเลสเรื่องตัดสินมันจะบอกเองในตัวเองนี่จุดนี้เป็นจุดที่จะตัดสินกามราคะตัดสินได้โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยถึงขั้นอสุภะอสุภังมีความชำนิชำนาญแล้วตั้งไว้อย่างนี้อยู่อย่างนี้เอาถ้าว่าให้มันอยู่กับที่มันก็อยู่กับที่และไม่เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนก็แสดงว่ายังไม่พอเอาพิจารณาอีกเอาพิจารณาแตกกระจัดกระจายทำลายไปอีกตั้งขึ้นมาอีกแล้วมาทดสอบดูอีกนะเอาจนกระทั่งมันอยู่นิ่งมันไม่ไปไหนมาไหนแล้วที่นี่มันจะไปไหนไปหาความตัดสินตนเองว่าใครเป็นคนหลงแน่หลังอสุภะหลงหรือจิตใจเราหลงมันจะตัดสินขึ้นมาในที่นั่นเองนี่เป็นจุดสำคัญเราจึงไม่บอกจุดนี้บอกแต่ต้นเหตุเปิดประตูให้เข้าเองนะเปิดประตูด้วยใสเข้าไปด้วยมันเกินไปหลับครอกตั้งแต่ยังไม่เข้าไปในห้องก็ได้นี่นะเพราะงั้นถึงไม่บอกถ้าบอกมันจะฆ่าจะหมายไปก่อนเสียแล้วเป็นความสำคัญขึ้นมาไม่ถูกต้องเป็นเครื่องตัดสินตัวเองปัจจัดเรียกว่าสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังใบในธรรมขั้นนี้ประจักษ์แล้วทีนี้เมื่อมันประจักษ์แล้วจะหายสงสัยเองละเรื่องกิเลสตัวนี้เป็นมาจากอะไรจากนั้นก็พยายามตั้งภาพอันนั้นแหละที่เคยเราพิจารณาเป็นมาตลอดนั้นตั้งขึ้นแล้วตั้งขึ้นไว้อย่างเก่านั่นแหละแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาหมุนตัวเข้ามาในหัวใจของเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่ นี่การฝึกซ้อมปัญญาทางด้านกามกิเลสอสุภะอสุภังเป็นของสำคัญมากให้พิจารณานี้ จากนี้แล้วก็สภาพอันนี้ฝึกซ้อมเอามันปรากฏขึ้นมาแล้วช้าเร็วขนาดไหนมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเอาสภาพที่เราเคยกำหนดไว้นี้แล้วว่าเป็นการฝึกซ้อมให้มีความชำนิชำนาญในขั้นนี้ให้จนได้นี่แหละที่นี่พอได้ที่แล้วก็ฝึกซ้อมเรื่อยจิตใจจะละเอียดเข้าไปเรื่อยในภาพเหล่านี้ก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่แหละ พระอนาคามีท่านจึงไม่ลงมาเกิดอีกคือกามกิเลสนี่เป็นตัวสำคัญมีแต่ดึงลงท่าเดียวหมุนลงท่าเดียวให้สัตว์ตั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกดเพราะถ่วงบีบสีไฟอย่างลึกลับภายในจิตใจอยู่นั่นแหละ
นี้เมื่อเวลาได้เข้าใจในนี้แล้วเราก็ฝึกซ้อมนี้จิตใจของเราเมื่อได้ระดับแล้วเป็นที่แน่ใจว่าเอาละที่นี่หมดแล้วขาดจากกันแล้วที่นี่ฝึกเข้าไปซ้อมเข้าไปจิตอันนี้จะมีความชำนิชำนาญไปอีกขั้นหนึ่งมีความละเอียดไปอีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งเอาฝึกซ้อมเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละนี่เองที่เป็นพักจีพยานตามที่ท่านแสดงไว้ในอันในธรรมว่าพระอนาคามีนั้นเมื่อบรรลุถึงท่านอนาคามีแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกคือจิตดวงนี้จะไม่ถูกกดทวงดึงลงเหมือนแต่ก่อนเมื่อที่มีกามราคะผูกพันอยู่พอกามราคะสู่หลักใหญ่ของกามราคะขาดลงไปแล้วเรียกว่าสอบได้แล้ว 50% นี่หมายถึงฐานะของเราผู้เป็นนัยยะผู้ได้รู้ช้ารู้เร็วนี่ถึงบอกลำดับลำดาไว้นี่พอได้รู้ชัดเจนนี้แล้วจิตใจนี้จะไม่หมุนลงนะไม่มีอะไรมาดึงใจนี้ลงมีกามกิเลสเท่านั้นดึงลงดึงลงตลอดเวลาพอกิเลสขาดออกไปในขั้นนี้แล้วจิตจะค่อยหมุนขึ้นเป็นลำดับพิจารณาฝึกซ้อมจิตใจดวงนี้แหละด้วยอสุภะดังที่เคยปฏิบัติมานั้นจิตใจจะละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วความหมุนตัวขึ้นเรื่อยๆหมุนขึ้นไปเรื่อยๆและละเอียดขึ้นเรื่อยๆนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านไม่กลับมาเกิดอีกก็คือมีกามกิเลสอันเดียวในฉะนั้นดึงลงมาสู่นรกอเวจีได้เพราะกามกิเลสทีนี้พอนี่ขาดลงไปแล้วจิตใจจะเบาลงไปเบาลงไปเบาจนกระทั่งเบาวิวเบาวิวกำหนดภาพกำหนดภาพซักฟอกตัวเองซักฟอกตัวเองไอ้ส่วนที่เป็นมลทินอันละเอียดติดแนบอยู่กับจิตซึ่งอยู่ในขั้นอนาคามีที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่สิ่งเหล่านี้ความมลทินเหล่านี้จะค่อยกระจายละเอียดลงไปละเอียดลงไปด้วยการฝึกซ้อมของเราฝึกซ้อมเราพอละเอียดขึ้นไปเท่าไรจิตยิ่งหมุนสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยอย่างที่ท่านเทียบไว้ใน สุทธาวาส5ชั้นนั่นนะอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฏฐา นี่แหละระดับของพระอนาคามีพอได้ระดับเบื้องต้นที่ว่าสอบไล่ได้แล้วหากว่าตายก็จะไปเกิดใน นี่อวิหาแล้วเลื่อนไปอัตตปาละเอียดเข้าไปก็สุทัสสาละเอียดเข้าไปสุทัสสีละเอียดเข้าไปทั้งที่ยังไม่ตายก็รู้เป็นลำดับละเอียดเข้าไปเต็มนั้นแล้วกลับขึ้นอกนิฏฐานี่เป็นชั้นที่5ของสุทธาวาส5ชั้นพอจากชั้นนี้แล้วก็ดิบผึ่งก้าวเข้าสู่นิพพานเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเมื่อสำเร็จเป็นพระอนาคามีแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกท่านจะถ้าว่าเกิดก็ไปเกิดในอวิหาตปาสุรสาวิสีเรื่อยไปแล้วพร้อมที่จะไม่กลับคืนมาไปจนกระทั่งทะลุพระนิพพานไปเลยนี่ภาคปฏิบัติขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายจำเอาไว้พิจารณาอย่างที่ว่าวันนี้จำให้ดีด้วยนะจำให้ดีภาคปัญญาที่ออกการพิจารณาทางด้านปัญญานี้ต้องพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงการเวลาพิจารณาเวลาที่จะเข้ามาพักสมาธิมีความสงบคือเพื่อเอากำลังหนุนทางด้านปัญญาเราก็เข้ามาพักสมาธิคือความสงบใจเสียอย่าไปกังวลกับความคิดอ่านใจตรองเรื่องปัญญาเลยให้อยู่กับความสงบสงบได้ดีเท่าไหร่ยิ่งเป็นของดีอยู่ตรงนี้พอจิตอิ่มพอในความสงบแล้วพอถอยออกมาเท่านั้นทีนี้เอาพิจารณาทางด้านปัญญาอย่ายุ่งกับทางสมาธิปล่อยไปเลยสมาธิเหมือนเป็นคนละโลกในขณะนั้นให้ก้าวเดินทางด้านปัญญาเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าแล้วก็ถอยมาพักสมาธินี่เป็นการก้าวเดินอย่างราบรื่นดีงามของผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้พระลูกพระหลานจำเอาไว้จำเอาไว้นะแล้วก้าวเดินไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงภูมิแล้วอกนิฐาเต็มภูมินี่ท่านเรียกว่าพระอนาคามีเต็มภูมิไปเต็มที่นั่นนะ
ตั้งแต่อวิหาตปานี้ยังไม่เต็มภูมิแต่ได้ฐานเรียบร้อยแล้วว่าสำเร็จเป็นพระอนาคามีถ้าบันไดก็ขั้นต้นบันไดของพระราคาพระอนาคามีมีถึง5ขั้นถ้าเทียบบันไดขั้น1อวิหา2อัตตปา3ภูรสา4ทุรสี5กนิฐานี่ลำดับของพระอนาคามีที่ได้ในขั้นต้นแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนผู้รู้ธรรมโดยทิปปัญญาการกล่าวเท่านี้เรากล่าวตามธรรมดาของไนยะอยู่กลางๆในของคนเราธรรมดาไม่ได้กล่าวถึงพวกอุคติตันยูวิปจิตันยูซึ่งรวดเร็วพอถึงปั๊บนี่พุ่งเลยอนาอวิหาตปาที่พุ่งทะลุถึงกันอนาคามีถึงนิพพานเลยนี่เป็นประเภทหนึ่งไม่ได้นับเข้ามาในนี้นี่ส่วนมากนักปฏิบัติของเรามักจะก้าวเดินไปตามนี้เพราะเป็นการบำเพ็ญของผู้ที่อยู่ในถ้ำกลางยากลำบากช้าก็ช้าแต่ถึงนี่เป็นอย่างนี้นะแต่ผู้ที่รวดเร็วนั้นพอบรรลุปึงถึงที่สุดเลยนี่เรียกว่าอุคติตันยูผู้เรียกว่าทิปาภิญญาผู้รู้ได้เร็วต่างกันอย่างนี้แต่ให้แยกแยะเอานะมีการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องกิเลสการมราคานี้รุนแรงมากหนักมากที่สุดทวงจิตใจมากทีเดียวไม่ว่าหญิงว่าชายเต็มแต่เพียงไม่พูดถึงกันเรานำมาพูดเฉพาะนักบวชที่เป็นผู้จะเสียสละสิ่งเหล่านี้แล้วนำมาแก้ไขและแปลงกันจึงแก้ไขถอดถอนกันจึงรู้สึกว่าอันนี้ยากจริงจังมันให้เมื่อเวลาเข้าถึงเข้าขั้นนี้ที่จะปล่อยวางที่จะสำเร็จเป็นขั้นที่3คืออนาคานี้ได้นั้นต้องเป็นนักมวยก็เรียกว่านักมวยชุนละมุนตีต่อยกันอยู่วงในหมุนติ้วที่อยู่วงในคือสติปัญญาขั้นหนึ่งขั้นหมุนตัวติ้วที่อยู่กับอสุภะอสุภังพออันนี้ผ่านได้แล้วก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมานำโดยที่นำอันนี้แหละมาฝึกมาซ้อมอยู่โดยสม่ำเสมอก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัตินี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัตินี่จะเกิดที่หลังลำดับจากกามกิเลสซึ่งฟัดกันอย่างชนมุนวุ่นวายนี้ไปแล้วเพราะจากนั้นก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติอันนี้หมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพื่อความพ้นทุกข์ประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมแล้วจากนี้ไปพอถึงขั้นอนาคาแล้วจะเหมือนว่ามองเห็นพระนิพพานอยู่ข้างหน้าอยู่ชั่วเอื้อมแล้วนี่ความเห็นโทษของกิเลสทั้งหลายนี้จะเห็นอย่างเต็มใจเห็นอย่างถึงใจความเห็นคุณของการหลุดพ้นก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นท่านจึงได้หมุนตัวเป็นอัตโนมัติของคติปัญญายับรอไม่ได้เลยหมุนติ้วนี่สติปัญญาอัตโนมัตินี่คือสติปัญญาแก้กิเลสฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นนอนขึ้นมาสติปัญญานี้จะจับงานอัตโนมัติของตนแล้วไปลำดับลำดับนี่คือสติปัญญาอัตโนมัติทำงานแก้กิเลสเป็นอัตโนมัติทีนี้เรื่องการความภาคความเพียรที่เราจะหมุนอย่างที่ว่าเพียรพยายามถูไถกันไปอย่างนี้ไม่มีในวงนี้วงที่ว่าสติอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมีจะหมุนตัวไปเองเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์แก้กิเลสโดยอัตโนมัติอยู่ที่ไหนแก้ตลอดไม่มีความมาพักจึงต้องย้อนจิตอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัตินี่เข้าสู่สมาธิคือความสงบไม่เช่นนั้นจะไม่อยู่ตะเลิดเปิดเปิงมันจะเลยเถิดนี่ท่านก็สอนให้ย้อนเข้ามาถึงจะเป็นการแก้กิเลสด้วยความเพลินใจก็ตามเมื่อกำลังวังชาไม่พอมันก็เหมือนอย่างมีดของเรานี่มันไม่คมฟันไปอะไรมันก็ไม่ขาดง่ายๆที่นี่ถอยมาเหมือนมารับหินได้แต่เข้าสู่สมาธิหรือนอนพักหลับเนี่ยเมื่อพักหลับแล้วก็เป็นกำลังอันหนึ่งทางธาตุทางขัน
พาจิตเข้าสู่สมาธิเป็นกำลังอันหนึ่งทางจิตใจและธาตุขันธ์ก็ได้กำลังมาหนุนอันนี้อีกนี่ก้าวเดินต่อไปอีกนี่ฟังให้ดีนะบรรดาท่านทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พระหลวงตาจะได้สอนพระลูกพระหลานให้เป็นคติเครื่องเตือนใจนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานซึ่งสดร้อนตามทางศาสดาที่สอนไว้นี้ไม่คลึกไม่ล้าสมัยไปไหนแล้วให้พิจารณาอย่างที่ว่านี่นี่แหละขั้นสติปัญญาอัตโนมัติพอจากนี้หมุนเข้าไปละเอียดละออเข้าไปละเอียดละออเข้าไปแล้วก็เชื่อมโยงถึงมหาสติมหาปัญญาเพียงขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี่ก็ไม่มีเผลอแล้วล่ะเผลอจิตจะเผลอสติสตางเผลอไม่มีแล้วพอก้าวเข้าสู่มหาสติปัญญานอกจากไม่เผลอแล้วยังละเอียดละออซึมซาบไปหมดเลยสติปัญญาอัตโนมัตินี่ยังเป็นคลื่นเป็นคลื่นถ้าทำงานก็เหมือนเขาฟักลาบยำลาบถึงจะยำขี่ยิบขนาดไหนมันก็เป็นคลื่นแห่งการยำลาบอยู่นั่นแหละทีนี้พอก้าวจากสติปัญญาอัตโนมัตินี่ก้าวเข้าไปสู่มหาสติมหาปัญญาที่นี่ราบลื่นไปเลยซึมซาบข้ากิเลสก็ซึมซาบอะไรซึมซาบทั้งหมดนี่ไปตามๆกันนี่เรียกว่ามหาสติมหาปัญญาให้มันครองในหัวใจของเราสิธรรมะพระพุทธเจ้าสอนสดร้อนสอนไม่เพื่อใครถ้าไม่สอนไม่เพื่อผู้ว่าจะปฏิบัติคือพวกเราเองนี่ละที่เรียกว่ามหาสติมหาปัญญา นี่การพิจารณาสติปัญญาอัตโนมัติก็ถือเอาขั้นอนาคามีอารมณ์ของอนาคานิมิตของอนาคานี่ฝึกซ้อมจนจำนิชำนาญแล้วกลายเป็นว่างไปหมดนะนี่ที่นำหมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิตซึ่งเรามาตั้งฝึกซ้อมนี่หมดไปหมดไปหมดแล้วเขาเรียกว่าสุดท้ายหมดตั้งขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมเหมือนฟ้าแลบฟ้าแลบต่อไปอย่างนั้นไม่มีจะเป็นอะไรที่นี่นะมันจิตมันว่างไปหมดแล้วเนี่ยจากนั้นก็พิจมันหนักเป็นเองสิ่งที่มีเงื่อนต่อมันมีเหมือนกับไฟได้เชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปตามเชื้อโดยไม่บังคับกันแหละขอให้มีเชื้อไฟเถอะไฟจะลุกลามไปตามอันนี้ขอให้มีเชื้อกิเลสอยู่ที่ตรงไหนสติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับไฟความภาคความเพียรเหมือนกับไฟจะหมุนเข้าไปพิจารณาชั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ที่นี่เวทนาก็ถือเวทนาทางกายบ้างถือเวทนาทางจิตส่วนมากจะเป็นเวทนาทางจิตนะทางกายผ่านไปแล้วไม่ค่อยสนใจนี่สัญญาสังขารวิญญาณมักจะมีแต่สุขเวทนาภายในจิตใจทุกขเวทนามีแต่ว่าน้อยลงไปโดยลำดับสุขเวทนานั้นเด่น นี่ก็อยู่ในขั้นสมมติสัญญาสังขารวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งคือสังขารพอปรุงแพบปรุงมาจากไหนปรุงมาจากใจดับไปไหนมาจากใจสัญญาหมายปั๊บมาจากไหนสติปัญญานี้จะหมุนตามทันทีโดยหลักธรรมชาติแล้วสุดท้ายมันก็หมุนออกจากใจหมุนเข้ามาก็หมุนเข้ามาสู่ใจติดตามเข้าไปหาพระราชวังหลวงคืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าลาได้แก่กษัตริย์วัตจักรอยู่ในถ้ำกลางนี่แหละอวิชชา นี่เป็นกำแพง ล้อมเอาไว้ตัวอวิชชาจริงอยู่ในกำแพงเพราะฉะนั้นจึงติดตามเหล่านี้เข้าไปติดตามมานี่เข้าไปเรื่อยฝึกซ้อมกันเรื่อยพอมันเข้าใจหลายครั้งหลายหนเข้าใจเรื่อยๆเข้าไปก็ตามเข้าไปถึงอวิชชาปัจจยาสร้างข้าลา กลายเป็นปัจจยการขึ้นมาภายในจิตดวงนั้นนั่นเรียกอริยสัจสี่ เป็นเต็มตัวแล้วเข้าไปนั้นเนี่ยจิตมันตามเข้าไปหลายครั้งก็ไปเห็นต้นตออันใหญ่หลวงคืออวิชชาปัจจยาซึ่งเป็นกษัตริย์วัฏจักรภายในหัวใจของเรา เพราะสิ่งอื่นมันปล่อยหมดแล้วจิตใจว่างไปหมดทั้งที่จิตก็ยังไม่ว่างตัวเองแต่สิ่งภายนอกทั้งหลายมันว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุต่างๆนี่ว่างไปหมดไม่มีในจิตใจจิตใจกลายเป็นความว่างไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ภายในตัวเองยังไม่ว่างนั่น นี่ให้อ่านให้มันถึงอย่างนั้นที่นักปฏิบัติให้ถึงตัวอะไรยังไม่ว่างก็อวิชชาปัจจยาสังขารยังสำคัญว่าอันนั้นว่างนี้ว่างตัวเองนี่ลืมตัวเองตัวเองยังไม่ว่างนั่นให้ย้อนเข้ามาจนกระทั่ง
ได้ถึงตัวจริงของอวิชชานี่พูดเป็นแนวทางให้พระลูกพระหลานทั้งหลายฟังเพื่อยึดนะนี่ถอดออกมาจากความจริงจากภาคปฏิบัติของตัวเองมาเล่าให้บรรดาลูกหลานฟังแล้วก็ให้พิจารณาย้อนหน้าหลังถึงมันก็เข้าถึงจิตตะอวิชชาเนี่ยอวิชชาครอบงำจิตเอาไว้ในโลกนี้มีแต่วิชาครอบอยู่ฉะนั้นพอเปิดตรงนี้ไปจิตก็จ้าขึ้นมาเต็มสัดเต็มส่วนเต็มมรรคเต็มผลเต็ม 100% แล้วทีนี้ตัวในจิตเองก็ว่างภายนอกก็ว่างว่างหมดทั้งภายในมากว่างหมดทั้งภายนอกไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้เลยเป็นวิมุตติจิตวิมุตติธรรมหรือเป็นธรรมธาตุล้วนปรากฏเด่นขึ้นมาถึงเรียกว่าสมมุติไม่มีเลยในจิตดวงนี้จิตอันนี้ว่างคำว่าว่างจากสมมุติทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือติวิมุตติธรรมที่เป็นหลักธรรมชาติแท้นี่ละจิตเข้าถึงธรรมชาติแท้คือจิตนี้เป็นธรรมธาตุเป็นมหาวิมุตติเป็นมหานิพพานเป็นธรรมธาตุเป็นอมตะจิตเป็นอมตะธรรมสมกับว่าจิตนี้ไม่เคยตายจิตนี้ไม่เคยตายที่สุดแห่งความไม่เคยตายของจิตคืออะไรคือธรรมธาตุจิตถึงมุดหลุดพ้นเรียกว่าถึงธรรมธาตุแล้วที่หายสงสัยว่าจิตตรงนี้ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันเราหายสงสัย 100% หรือว่า 1,000,000% นี่แหละให้ท่านทั้งหลายได้ทราบผู้ปฏิบัติทั้งหลายทั้งพระทั้งประชาชนอย่ามามัวเกาหมัดอยู่ว่าเจ้าของเกิดตายมากี่จับกี่กันแล้วก็มาตื่นเงาเจ้าของหลงเงาเจ้าของว่าเกิดตายแล้วสูญตายแล้วสูญนี่ละมันสูญได้ยังไงมันลงไปนรกอเวจีมากี่จับกี่กันทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นมันก็ไม่สูญนั่นเองยอมรับความทนทุกข์ทรมานพอบาปกรรมค่อยจางไปจางไปจากนรกหลุมนั้นเลื่อนมาหลุมนี้แล้วจิตใจก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้นละรับความทุกข์ความทรมานน้อยลงน้อยลงตามอำนาจแห่งกรรมของตนที่เบาลงเบาลงแล้วถอยขึ้นมาแต่มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อะไรมันก็จิตดวงนี้แหละไปเกิดอยู่ตลอดเวลาตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบามากน้อยเลื่อยไปเรื่อยไปจนมาเป็นผู้เป็นคนอย่างนี้เราอย่างเรานี่แหละนี่เราก็มาจากจิตดวงที่ไม่เคยตายนั่นแหละมาอยู่นี่เอาตายจากนี้แล้วก็จะไปเกิดอยู่นะทีนี้ความไปเกิดของจิตดวงนี้จะไปเกิดที่ไหนเราได้ความแน่นอนแล้วอย่างถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วแน่นอนเป็นลำดับดังที่กล่าวนี้จากภาคปฏิบัติจะแน่นอนเป็นลำดับลำดาไปเลยว่าอย่างเช่นว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละที่สุดแห่งสมมุติทั้งหลายจะไปสุดสิ้นที่ตรงนั้นวิมุตติผางขึ้นมาแล้วจิตบริสุทธิ์ไม่มีสมมุติแม้นิดหนึ่งปรากฏเลยจิตดวงที่บริสุทธิ์จิตดวงที่เคยเกิดเคยตายมาเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายโทษในโลกธาตุนี้ขาดสะบั้นลงไปในขณะที่จิตตาวิชาขาดลงไปจากใจจิตครองวิมุตติหลุดพ้นไม่มี สมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์ท่านจึงไม่เคยมีทุกข์ตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นแล้วจากนั้นไปเป็นอนันตกาลตั้งกับตั้งกันเรียกว่าเที่ยงท่านไม่เคยมีทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้ธรรมข้ามาตรัสรู้คือสังหารกิเลสตัวเป็นเจ้าเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยกิเลสมีมากมีน้อยสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยให้รับความลำบากลำบนมากน้อยพอกิเลสนี้ขาดซึ่งเป็นตัวสร้างทุกข์นี้ขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจแล้วไม่มีสมมุติในใจเลยแล้วทุกข์ก็ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ในใจของพระอรหันต์จึงไม่มีตั้งแต่ขณะท่านตรัสจะรู้แล้วส่วนความทุกข์ทางธาตุทางขันธ์ร่างกายนี้มีเหมือนกันกับโรคทั่วๆไป เพราะเหตุใดเพราะธาตุขันธ์นี้เป็นสมมุติเหมือนกับสมมุติของโรคทั้งหลายเช่นร่างกายของเขาของเราเป็นเหมือนกันเมื่อเป็นฉะนั้นความทุกข์ประจำขันธ์จึงมีเหมือนกันมีเจ็บท้องปวดศีรษะปวดหัวตลอดมีหิวมีกระหายเหมือนกันแต่มันไม่เข้าถึงจิตท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหิวนั้นหายนี่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้รู้จะเฉยจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยหากเป็นหลักธรรมชาติเป็นอาถรรพ์หรือว่าเป็นคนรับฟังแล้วนี่
สิ่งที่ท่านรับทราบจะไม่ใช่ท่านรับทุกข์จากขันธ์นะท่านรับทราบ จากขันธ์ที่แสดงตัวอย่างความคิดความปรุงเรื่องอะไรสัญญาอารมณ์ท่านก็มีเหมือนเราแต่ท่านไม่ติดมันก็เป็นเครื่องมือของธรรมไปแต่ก่อนธาตุขันธ์นี่เป็นเครื่องมือของกิเลสความคิดปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยกิเลสบงการออกมาบงการออกมาท่านถึงกล่าวว่าอวิชชาปัจจยาสร้างธาตุอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสร้างธาตุลาปัญญาวิญญาณนำเรื่อยไปเลยมันหนุนให้ไปเป็นสังขารวิญญาณนามรูปเรื่อยจนกระทั่งถึงชาตินี่แหละทีนี้ท่านสรุปว่าเอวเมตัสสะเจวรัสสะดุกขขันธัสสะสมุทโยห้อติเหล่านี้เป็นสมุทัยการเกิดตายทั้งนั้นนั่นทีนี้พอพิจารณาถอนอวิชชาไปแล้วสังขารก็ดับอวิชชาวัตอวิชชายตเวอเสสวิลากานิโรธาสร้างขลานิโรเลื่อยไปจนกระทั่งนิโรโทโหติเหล่านี้เป็นวิมุตติความดับทุกข์ทั้งนั้นนั่นอวิชชาดับเสียอย่างเดียวเท่านั้นทุกข์ทั้งหลายดับเพราะฉะนั้นสังขารที่คิดที่ปรุงวิญญาณรับทราบในขันธ์ทั้ง5นี้จึงกลายเป็นเครื่องมือของจิตที่บริสุทธิ์ไปไม่เกิดกิเลสไม่มีกิเลสเพราะขันเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนขันนี่เป็นทำให้เกิดเป็นกิเลสตัวขันจริงๆไม่เป็นกิเลสแต่อวิชชาคือตัวกิเลสนั่นแหละมันบงการออกมาให้เป็นกิเลสเช่นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันหลงทั้งนั้นแหละหลังฐานความคิดความปรุงวิญญาณก็รับทราบอะไรเป็นกิเลสไปเรื่อยๆเพราะตัวใหญ่มันอวิชชาพาให้เป็นกิเลสมันยึดด้วยถือด้วยในขันทั้งนั้นมันถือว่าเราเป็นของเราเต็มตัวเนี่ยทีนี้พอจิตได้หลุดพ้นจากนี้แล้วอวิชชาแล้วและตะเววานี้ดับหมดเมื่อดับแล้วก็สังขารก็ไม่มีกิเลสไม่เป็นสมุทัยวิญญาณอะไรไม่เป็นสมุทัยเป็นแต่เครื่องมือของธรรมแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือธรรมเป็นเจ้าของขันนี้ท่านไม่ยึดใช้ไปถึงวันนิพพานนี่เท่านั้นแต่กิเลสยึดกระทั่งวันตาย ไม่มีวันถอยละนี่ต่างกันอย่างนี้ขันเป็นขันของพระอรหันต์ส่วนขันของกิเลสนั้นมันเป็นเราเป็นเขาไปหมดนี่ให้พากันจำ ด้วยเหตุนี้เองพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีจิตไม่มีทุกข์ในจิตท่านทุกข์ในจิตไม่มีเลยตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้ธรรมมีก็คือว่าบรมสุขบรมสุขนั้นเป็นสุขนอกสมมติก็เป็นความเที่ยงเหมือนกันนั่นคือเป็นสุขในหลักธรรมชาติไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนสุขทุกข์เฉยๆของเวทนาแห่งสมมติทั้งหลายอันนั้นเป็นทั้งสักแต่ว่าตั้งขึ้นอย่างนั้นแหละว่าบรมสุขท่านผู้ครองบรมสุขแล้วท่านไม่สงสัยท่านไม่ติดกับอะไรท่านไม่ตื่นเต้นแต่แยกออกมาเป็นสมมติให้เราทั้งหลายที่ก้าวกำลังก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรือวิมุตตินั้นให้พากันเข้าใจเอาไว้เท่านั้นแหละ นี่เป็นเรื่องสำคัญนะจากภาคปฏิบัติมาสุดสิ้นที่ตรงนี้ต้องพิจารณาด้วยจิตตภาวนาเลื่อยไปจนกระทั่งถึงสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเป็นลำดับลำดานี้กิเลสก็เป็นนั้นว่าหยุดตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วพระอรหันต์ท่านไม่ได้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสตัวใดไม่มีแต่ท่านจึงแสดงไว้ในธรรมว่าวุสิตังปรมจริยังกตังกรณียังนั้นเศรษฐกิจพรหมจรรย์คือการละการถอนกิเลสการบำเพ็ญธรรมกับการถอนกิเลสมันก็เกี่ยวโยงกันอยู่นั่นแหละการบำเพ็ญธรรมหรือการละกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั่นวุสิตังพรหมจริยังแปลว่าการพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำก็คือการละกิเลสนั่นเองก็ได้ทำเสร็จแล้วนาพลังอิสตายาติกิจอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีนั่นก็เหตุที่เองพระอรหันต์ท่านจึงไม่เคยละจะภาวนาเพื่อละกิเลสตัวใดการภาวนาของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าดีไม่ดีเราสู้ท่านไม่ได้นะเพราะเหตุอะไรทั้งๆที่ท่านไม่ได้ภาวนาเพื่อละกิเลสแต่เหตุจำเป็นที่ท่านจะบำเพ็ญหรือภาวนาอย่างนั้นมีประจำขันธ์ของพระอรหันต์มีเช่นเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันธ์
พื่อบรรเทาธาตุขันธ์ในอิริยาบถต่างๆยืนเดินยืนนอนยืนนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์เพื่อบรรเทากันให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีในระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองกันอยู่นี้จากนั้นก็เข้าสู่สมาธิเพื่อสงบอารมณ์คือขันธ์ภายนอกพิจารณาด้านอัตตันธรรมภายในจิตใจเอาอย่างพระพุทธเจ้านั่นก็ส่องโลกธาตุว่างั้นเถอะนะเนี่ยพิจารณาเลงยาดูสัตว์โลกด้วยจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นนี่พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพระอรหันต์ท่านกระทําเต็มภูมิของท่านพิจารณาเต็มภูมิเต็มกําลังของท่านนั่นแหละนี่มีอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งเพื่อบรรเทาขันธ์ประเภทที่2เพื่อพิจารณาเรื่องอัตเรื่องธรรมทั้งหลายส่วนพิจารณาท่านเองท่านไม่มีพิจารณาเกี่ยวกับสัตว์โลกดูสัตว์โลกต่างๆนี่แหละท่านนะท่านเพื่ออยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมคือเวลายังครองขันอยู่ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนเรานั่นแหละในการภาวนาใน ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วมี2ประเภทดังกล่าวนี้ประเภทที่1เพื่อบรรเทาธาตุขันธ์ประเภทที่2เพื่อพิจารณาจิตกับทำทั้งหลายเกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งหลายมีความลึกตื้นหนาบางอย่างละเอียดตลอดถึงสัตว์โลกเป็นยังไงจะรู้ในเวลาท่านพิจารณานี้แจ้งขึ้นอันหนึ่งอยู่ธรรมดาท่านก็รู้ตามธรรมดาถ้าท่านพิจารณานั้นก็ยิ่งละเอียดรอเข้าไปรู้มากเข้าไปโดยลำดับลำดา นี่ผลเนี่ยการปฏิบัติธรรมของผู้บำเพ็ญทั้งหลายขอให้พาลูกพาหลานตลอดประชาชนลูกหลานทั้งหลายจำเอาการพูดทั้งนี้เราพูดเอาเป็นแบบฉบับได้เลยเพราะหลวงตาไม่สงสัยแล้วสิ่งนี้ถอดออกมาจากหัวใจทั้งนั้นวิธีการดำเนินแบบไหนถอดออกมาจากการดำเนินของตัวเองจนกระทั่งรู้เห็นประการใดถอดออกมาหมดจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจิตมันผ่านไปก็บอกว่าผ่านไปหลุดพ้นก็บอกหลุดพ้นเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับและปลุกจิตปลุกใจเพื่อเป็นกำลังใจของผู้บำเพ็ญทั้งหลายว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ตามดินฟ้าอากาศไม่อยู่ตามเวลานั้นสิ้นเวลานี้สุดในผู้ที่เจ้านิพพานอยู่เมืองอินเดียเราอยู่เมืองไทยนี่ไม่มีหวังแล้วนั่นมันคิดไปอย่างนั้นนะนี่มันไม่ใช่กาลิโกมันเป็นกาลิโกคือเอาเวลามาเหยียบมาบีบปี้สีไฟการบำเพ็ญธรรมมันก็เข้ากันไม่ได้ยิ่งเลทมันไม่เห็นมีเวลาความโลภเกิดได้ทุกเวลาความโกรธราคะตัณหาเกิดได้ทุกเวลานั่นทีนี้การบำเพ็ญธรรมเพื่อดับกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ทำไมจึงดับไม่ได้ทุกเวลาเพราะเป็นของคู่เคียงกันดับกันได้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะไปกล่าวถึงเรื่องสมัยนั้นสมัยนี้ยาวไปคิดเรื่องกิเลสหลอกลวงทั้งนั้นให้บำเพ็ญตัวเองกิเลสจริงๆมันเกิดอยู่กับใจของเรามันไม่ได้เกิดอยู่กับการนั่งสถานนี้นะนั้นเกิดอยู่กับใจให้แก้ ตัวเองด้วยอัตด้วยธรรมตลอดเวลานี่วันนี้ก็ได้แสดงถึงอัตธรรม ให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายได้ยินได้ฟังในอัตธรรมสมกับศาสนาพุทธของเราศาสนธรรมของเรานี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลอดมาและจะตลอดไปถ้าผู้ปฏิบัติตามสวัคคธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้มีอยู่มากน้อยเพียงไรผู้ทรงมรรคทรงผลจากผลแห่งการปฏิบัติของตนจากเหตุแห่งการปฏิบัติของตนจะได้รับผลเป็นที่พอใจตลอดกันตลอดไปตามกำลังความสามารถของตนนั่นแหละนี่ ขออย่าให้พากันสงสัยดีติ้นเวลานี้ศาสนาจะคำว่าเลียวแหลมก็เลียวแหลมอยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมเพศของพระของเรานี่เป็นส่วนมากนะมันอ่อนแอท้อถอยในศีลในธรรมแล้วหนักแน่นมั่นคงเป็นบ้าไปทางกิเลสตัณหาทีนี้กลายเป็นศาสนาเสื่อมแล้วเลยกลายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นกลับตัวมาเป็นข้าศึกต่อบ้านต่อเมืองต่อศาสนาได้อีกเพราะหมุนออกจากธรรมแล้วกลายเป็นกิเลสเป็นกิเลสก็กลับมาเผาชาติบ้านเมืองเผาศาสนาไปอย่างนี้นะให้พากันระมัดระวังวันนี้เราทั้งหลายก็ได้มารวมกันประชุมจำนวนพันหมื่นก็เพื่อรักษาป้องกันทั้งชาติทั้งพุทธศาสนาที่เราเทิดทูนทั่วประเทศไทยอยู่นั่นแหละเพราะมีสิ่งเหตุเลวร้ายทั้งหลาย
ที่เข้ามาก่อกวนทำลายเผาไหม้ทั้งชาติทั้งศาสนาเป็นไปในอันเดียวเวลาเดียวกันในเรื่องเดียวดาวเรื่องราวเดียวกันมันเกี่ยวโยงกันจึงได้พากันออกมาแม้จะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาที่ไหนเมื่อบ้านเมืองที่รับผิดชอบด้วยกันเกิดขึ้นในเรื่องราวที่ไม่ดีจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ชาติและศาสนาของตนต่างองค์ก็ต่างออกมาชำระสาสางตัดสินหรือแสดงความเห็นให้หมู่คณะทั้งหลายได้ฟังแล้วประกาศออก จะออกทางไหนก็แล้วแต่บรรดาท่านทั้งหลายก็จะได้ทราบเองหลังจากการประชุมแล้วในผลของการประชุมเป็นยังไงนี่อันนี้ก็ท่านทั้งหลายก็จะได้ทราบเองนี่เป็นว่าเป็นวิสามัญสมัยเหมือนกันเพราะในคราวนี้เป็นคราวที่พระเนนทั้งหลายมามากเกี่ยวกับความกระทบกระเทือนอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องศาสนาซึ่งเป็นให้ความร่มเย็นแก่ชาติไทยเรามานานชาติก็ได้ประทับประคองมานานที่นี้เวลามากระทบกระเทือนกระทบกระเทือนทั้งชาติทั้งศาสนาไปในแนวเดียวกันหนุนกันไปหนุนกันไปทางชาติก็จะเกิดความเดือดร้อนหนักใจทางศาสนาดีไม่ดีจมมากกว่านั้นจมถ้าธรรมดาเวลาที่มันเริ่มคนนี้กำลังไฟจ่อเข้ามาจ่อเข้ามาถึงศาสนาที่เป็นความชอบธรรมของศาสดาจัดได้ชอบแล้วให้ความร่มเย็นแก่โลกทั้งหลายมานานนี่ก็ 2,500 ปีกว่านี้แล้วไม่เคยมีความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะศาสนาพาดำเนินในแนวทางที่ผิดผู้ดำเนินตามศาสนาธรรมได้รับความสงบเย็นใจตักตวงอมตะนิพพานเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่ก็ได้มาปรากฏขึ้นแล้วมรรคผลของกิเลสคือเอาฟืนเอาไฟมาเผาทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วยกันนี่มรรคผลของกิเลสมันกำลังก่อตัวขึ้นมาหมอจึงได้มาประกาศชาล้างสิ่งเหล่านี้ออกเพราะมันเป็นของปลอมล้วนๆ 100% แง่ใดมุมใดที่ออกมาจะมาเสนอหน่ายแง่ใดแง่ใดเป็นด้วยอำนาจบาทหลวง ป่าเถื่อนๆหาเข้าหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยเทียบดูธรรมนัยนี้เข้ากันไม่ได้เลยเมื่อเป็นฉะนั้นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมนัยที่ถูกต้องแล้วมีอยู่ท่านจะอยู่ได้ยังไงต้องออกมาคัดค้านต้านทานกันอันใดผิดบอกว่าผิดอันใดถูกบอกว่าถูกประคับประคองสนับสนุนส่วนที่ถูกให้เจริญรุ่งเรืองและแน่นหนามันคงต่อไปอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยปัดออกนี่ท่านมานี่ท่านมาเป็นสิริมงคลแก่ชาติแก่ศาสนาของเราท่านไม่ได้มาทำลายหรือทำให้ความกระทบกระเทือนแก่พี่น้องทั้งหลายในแดนชาวพุทธและแดนไทยของเรา ท่านมาด้วยความเป็นธรรมมาประชุมกันด้วยความเป็นธรรมท่านไม่ได้มาก่อมอบอ่อแมบท่านไม่ได้มาหาอุบายวิธีบีบบังคับนั้นบีบบังคับผู้นี้ให้ทำตามอย่างนั้นให้ทำตามอย่างนี้ด้วยอำนาจป่าเถื่อนของตนคลองตานป่าเถื่อนเหล่านี้ท่านไม่มีท่านมาระงับดับสิ่งที่เป็นป่าเป็นเถื่อนเป็นฟืนเป็นไฟทั้งหลายเพื่อให้สงบตัวหนึ่งผู้ปฏิบัติศาสนาจะได้ปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายร่มเย็นเป็นสุขตักตวงเอาบุญเอากุศลมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆมีความสบายเมื่อไม่มีมหาภัยเข้ามาเกี่ยวข้องเผาบ้านเผาเมืองเผาศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ออกมามานี้ท่านมาด้วยความพอใจในนามที่ว่าชาติท่านเป็นชาติไทยแต่ละองค์พ่อแม่ของท่านมีอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกภาคเมื่อศาสนาเดือดร้อนแล้วชาติเดือดร้อนท่านก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันก็ช่วยกันดังที่เห็นนี่แหละวันนี้การแสดงธรรมให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายฟังก็คิดว่าจะพอได้แนวทางให้พากันตั้งใจปฏิบัติอย่าสายแสหาเรื่องโลกเรื่องสารหาฟืนหาไฟให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสมกับเราเป็นบรรพชิตคือนักบวชแล้วหน้าที่ของเรามีการชำระกิเลสตัณหาชำระชั่วด้วยการทำดีตลอดไปนี่ถูกต้องนะอย่าเสาะอย่าแสวงหาเรื่องกิเลสตัณหามันเต็มหัวใจของเราอยู่แล้วให้ชำระสาสางออกไปให้เบาๆทำจะได้งอกเงยขึ้นมาใจของเราจะมีความสงบร่มเย็นถ้าเป็นผลมากกว่านั้นก็เป็นมหามงคลแก่ตนด้วยแก่โลกทั้งหลายที่เคารพบูชาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าพุทธังสนังกฉามิธรรมังสังฆังสนังกฉามินี่เป็นมหามงคลแก่ชาวพุทธของเราเพราะ
ท่านได้บำเพ็ญมาแล้วอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและมาแจกจ่ายให้ประชาชนจัดโลกทั้งหลายได้รับความสุขความเจริญนี่ก็ขอให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติให้เป็นสิริมงคลแก่ตนให้มีความละอายต่อบาปต่อกรรมเพราะสิ่งนี้มันเคยเผาผลาญโลกมานานแล้วบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเรามานานให้บำเพ็ญทางกุศลให้มากด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมประจำใจผู้ใดมีศีลมีธรรมประจำใจมีหิริโอตปะสรุปกลัวต่อบาปต่อกรรมระมัดระวังตนมีเสมอสังวรระวังอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศาสดาประจำตนศาสดาคืออะไรคือธรรมและวินัยนั่นแหละนั่นที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วว่าธรรมนี้และวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่เมื่อเป็นฉะนั้นใครเป็นผู้เคารพทำไม่ไหนเทิดทูลทำไม่ไหนด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นแหละคือมีศาสดาปกครองไปตลอดเลยผู้ใดไม่มีธรรมมีไม่ไหนแม้หัวล้นๆอย่างพวกพระของเราก็หัวล้นเฉยๆไม่มีใครตำหนิหัวล้นคานี่เขาตำหนินะทำไม่ดีไม่ถูกนี่ให้จำเอานะบรรดาพระลูกพระหลานอยากมีศาสดาประจำตนขอให้มีธรรมมีไงประจำตนจะมีศาสดาประจำเราไปที่ไหนก็ไปกับศาสดาไปกับพระพุทธเจ้าแล้วจะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงการแสดงธรรม ก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและธาตุขันธ์ที่อำนวยเพียงแค่นี้จึงขอความสวัสดีเป็นมงคลตรงมีแก่บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายตลอดประชาชนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยไหมเที่ยงแล้วเหนื่อยก็เวลาเที่ยงแล้วนะท่านนาฬิกาได้เท่าไหร่ไม่ต้องกราบนั่งอยู่สงบไม่ต้องกราบนั่งสงบแค่ไปกี่นาทีนานเท่าไหร่โอ้ยเหนื่อยแค่ไปกี่นาทีนะแต่ถ้าได้ดูนาฬิกาไหมใช่เราก็ดูแล้วเลยลืมแล้วดูแล้วก็ลืมนะนี่นะพี่นะใครได้ดูนาฬิกาชั่วโมง22นาทีฮะชั่วโมง22นาทีโอ้มันจะเล่นนะชั่วโมงก็22นาทีครับผมนู่นน่ะมันจะเล่นไม่ได้เคยเทศนานขนาดนี้นะเราเทศนานตั้งแต่ที่เทศสนามหลวงสนามหลวงปีนั่นน่ะเทศนานอันนั้น23นาทีครับผมได้เทศที่สนามหลวงได้ชั่วโมง23นาทีมาเทศที่นี่ได้ชั่วโมง22นาทีนั่นคราวนี้ก็นานมาจะเล่นเหมือนกันนะจันเด่นครับผมจันเด่นอะไรเรื่องอะไรเอาไปเอาอะไรเอาไปเน้นว่าไงนี่ยังไม่เข้าใจเออแล้วอันนี้อะไรว่าอะไรช่วงชิงอำนาจผู้นำสูงนี่เอามาจากการประชุมหรือไงไม่ใช่ครับไม่ใช่หาข้อมูลที่เขาเป็นไปที่เขาที่กำเนิดที่เขาจะตั้งมหาคณิสรเลยครับอ๋ออันนี้เราก็เคยอ่านมาแล้วไม่ใช่หรือครับโอ้ยเราไม่ทราบว่าอ่านมากี่ครั้งถึงได้มีเรื่องที่ต้านทานขนาดนี้ใช่ไหมล่ะครับผมเราไม่ได้ข้อมูลว่าต้านทานอะไรครับผมเรามีมาแล้วนี่เอาไปก่อนได้พวกบ่ายผมเหนื่อยพอแล้วโธ่ที่นี่จะอ่านกันน้ำบ่อยน้ำตาลเลยอ่านก็อื่นอ่านน้ำมากแล้วเหนื่อยแล้วที่จะอ่านน้ำบ่อยน้ำตาลใครจะมายุ่งนะวันนี้น้ำตาปล่อยสุดเลยครับผมปล่อยสุดแล้วครับผมปล่อยที่สุดถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกใจคอครับผมเดี๋ยวเรากลับคำนวณเวลากับผู้ที่มาฟังกับธาตุขันธ์ของเราเพียงเท่านี้แล้วจึงได้เพียงเท่านี้ครับพระทุกองค์ปลื้มใจเลยครับพระทุกองค์ปลื้มใจครับผมวันนี้ไม่ยาก
วันนี้จะอัดเทปไปทั่วไปหมดแล้วมั้งเนี่ยครับผมจะยินทุกชั้นครับผมนะจะยินทุกชั้นแล้วก็มีวงจรปิดอยู่ข้างล่างด้วยครับผมมาที่นี่ครับผมโมงชั่วโมง22นาทีนะโอ้นานวันนี้เทศเน้นหนักกว่าทางพระนะครับผมประชาชนแต่ก่อนนะเปิ่มใจเลยครับผมอิ่มอกอิ่มใจเลยครับผมแต่ก่อนเทศจะแจ้งหม้อใหญ่หม้อใหญ่แล้วมีแต่โยมมาเอาไปหมดพระไม่ค่อยได้วันนี้เป็นการประชุมพระถึงพูดให้มันกองไปว่าโยมอย่ายุ่งวันนี้เราไม่ได้เพราะอ่านนั่นเลยทุ่มลงทางพระเลยถ้าจะเป็นกติเครื่องเตือนใจเพราะนั้นนะไม่เคยมีง่ายนะอย่างนี้นะที่จะแค่มากขนาดนี้เพราะงั้นเราจึงได้พยายามหอบข้าวหอบฝันของเราแค่เหนื่อยก็แล้วเราก็ทนเอาเป็นประวัติศาสตร์เลยครับผมเป็นประวัติศาสตร์เลยครับผมเดี๋ยวจะให้ศีลให้พรก่อนนะนะจะให้ศีลให้พรก่อนแล้วค่อยจากกันไปเอาใครอยู่ที่ไหนก็ฟังเท่านั้นก็ได้ไม่เป็นไรแล้วนะที่นี่จะให้พรให้พรพรทั้งพระทั้งประชาชนนะใครก็อยากได้พรเหมือนกันนี่วะมันไม่ใช่พระตายคนตายมันจะไม่อยากได้พรไหนมันก็อยากได้เดียวกันนะเพราะจริงจะให้พรเออให้พรให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสาเพภูเรตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยจุกขีที่ฆ่าอยู่โกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจาตารอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังคลังอรักขันตุสาพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัจฉาโสทีพระวันตุเตจะว่างแล้วกลับก็ได้ที่เนี่ยกลับบ้านกลับเรือนกลับวัดกลับวากลับได้ละที่นี่นะไปให้ระมัดระวังนะการเดินทางอย่าลุกลี้ลุกลนการขับรถคนขับเป็นสำคัญนะขอให้คุณโดยคนขับรถเราโชเฟอร์นั่นนะให้ฟังนะระมัดระวังโชเฟอร์คนหนึ่งรถคันหนึ่งนั้นบรรทุกหัวใจของผู้โดยสารจำนวนเท่าไหร่ฝากไว้กับโชเฟอร์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโชเฟอร์จึงเป็นสำคัญมากที่สุดรับรองชีวิตของผู้โดยสารได้โดยปลอดภัยเพราะความระมัดระวังถ้าติดตามตั้งให้ดีไอ้เรื่องสุราอย่าแตะเป็นอันขาดนะการขับรถอย่าไปแตะสุราพาคนให้ล่มจมมากต่อมากแล้วให้หยุดนะการขับรถขับลาใช้ความระมัดระวังอย่าลุกนี้ลุกลนอย่าให้เห็นแก่เวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าความปลอดภัยนะเอาละนี่หลับสั่งไว้อย่างนี้แหละเอาละสั่งได้เลยคุณนะเสียใจ
จ๋วเลยไม่รู้เสียงแตกก็มันเนี่ยแตกเดี๋ยวรู้ยังไงไม่แตกดูเสียงไม่เย็นสูงเลยพอดูแล้วบางอันใช่ใจอ่ะท่านจะตั้งตับตับเต็มเลยนะเขาบอกขอสิบท่านควันใช่เขาขอสิบคนเดียวนะคนเดียวเป็นที่ไหนเฮ้ยผีก็ไม่ให้เข้าใช่ไหมเข้าไม่ได้ไงพระท่านนี้แกกราบที่ไหนขอเข้ามาด้วยช้าน้อยหน่อยเข้ามาแล้วคุณอาจารย์พระเอกที่ยังได้ชื่อสกองเรียนนะครับก่อนจะกลับขอให้เป็นชื่อที่กองเรียนด้วยคุณอาจารย์พระเอกที่ยังไม่ได้ลงชื่อที่กองเรียนนะขอให้เป็นชื่อที่กองเรียนด้วยไม่เอาไหมยังอยู่